เจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานโดยดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยการสารดำริพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ได้นิมนต์อาจารย์จรัญทักกยาโนอาตมาพระวจรัญสุขีโตพร้อมเจ้าหน้าที่โทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999พร้อมสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมะให้โทร024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160ฝากคำถามผ่าน SMS นะ4221080ครั้งละ3บาทมันเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบคำถามของท่านให้ดีที่สุดคำถามใดที่ตอบไม่ได้ก็ขอให้ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาอีกทีหนึ่งก็ตั้งนี้เพื่อให้เราได้มีข้อซักถามมีข้อสนทนาว่าเราประพฤติปฏิบัตินี้เป็นอย่างไรคำถามที่ถามควรจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ เพราะคำถามอื่นๆเนี่ยเราอาจจะมีคำตอบในที่อื่นในหนังสือก็มากมายแต่เรื่องปฏิบัติเนี่ยเราหาคำตอบได้ยากเพราะเป็นรายละเอียดอันนี้ก็โยมมีอะไรก็ถามมากันแล้วกันเนาะช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็จะพูดถึงธรรมะไปก่อนเรื่อยๆก่อนถ้ามีคำถามก็จะเว้นช่วงให้การที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านี้ก็หมายถึงว่าเราจะทำให้จิตของเราทำยังไงจะให้จิตเราหลุดพ้น หลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดร้อยรัดคืออะไรก็คืออารมณ์ต่างๆฉะนั้นอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องร้อยรัดมัดจิตของคนเราไว้ในโลกมัดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ติดอยู่เหมือนลิงที่ถูกมัดไว้นั่นเองนะแต่มันมัดด้วยอารมณ์ก็เลยไปตามอารมณ์ทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราหลุดพ้นเราหวังเห็นอะไรในการกระทำอย่างนั้นก็หวังว่าถ้าหลุดพ้นแล้วมีความสุขความหลุดพ้นก็คือความสุขชนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไม่หลุดพ้นเราก็ทุกข์เหมือนถูกจูงไปทีนี้การที่เราจะปฏิบัติทำยังไงให้จิตเราหลุดพ้นก็ไม่ใช่ของง่ายที่เราจะเข้าใจเท่ากับว่าเราจะต้องมาศึกษาหาความรู้ว่าเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรก็มีสายเข้ามานะสายมาจากโยมจิระพรจิราพรประจวบคิรีขันธ์อาเจริญสุขโยมมนัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรลูกเรื่องถามหลวงพ่อ 2-3 ข้อนะเจ้าคะข้อที่1เรื่องการปฏิบัติธรรมค่ะลูกปฏิบัติธรรมมานานมากแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ได้สงบทุกครั้งนะเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะบางครั้งก็สงบดีบางครั้งก็ไม่ค่อยจะสงบเจ้าค่ะแล้วนี้บางทีลูกใช้พุทโธอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ว่าจะทำงานทำการใดเราก็พุทโธเพื่อว่ารักษาจิตให้สงบค่ะเมื่อก่อนนี้สงบดีมากมาระยะหลังลูกก็สงสัยว่าทำไมอาการสงบดีมากของลูกมันค่อยไม่ค่อยสงบอ่ะมันไม่ได้ทุกครั้งนะคะถ้าทำ3ครั้งก็จะได้สัก2ครั้งบางครั้งก็มันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะคะทีนี้ลูกก็ว่าลูกเมื่อก่อนลูกทำสมาธินิ่งนะคะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่านิ่งแล้วมันจะไปนิมิตเห็นอะไรแต่นั้นลูกเป็นอยู่นิมิตเห็นเป็นสายลุงบ้างเป็นดวงอะไรที่ว่าเหมือนดวงแก้วแต่ว่ามันสุกเหลืองเหลืองนะจ๊ะค่ะก็เป็นอย่างนั้นแล้วบางทีก็เห็นภาพตัวเองอะใส่ชุดขาวไปทำใส่บาตรอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไปเห็นแบบนั้นเสียเพราะว่าทีนี้พอมาฟังหลวงพ่อบอกว่า
ให้ลูกเนี่ยพิจารณากายลูกก็พิจารณากาย แต่มันไม่ได้มันก็ได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับพิจารณาไปแต่ว่ามันไม่เหมือนกับไอ้ที่นั่งแล้วจิตสงบก็เหมือนกับเราไปเห็นภาพนั้นจริงๆแต่เวลาพิจารณากายเหมือนกับลูกสมมุติเอานะเจ้าค่ะไปลูกก็ว่าเอ๊ะพิการที่ลูกทําอย่างนี้มันที่ว่าสมมุติเห็นอะไรต่ออะไรในร่างกายของเราแต่มันไม่ได้เห็นจริงๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเพราะลูกไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีอีกข้อที่ลูกจะถามหลวงพ่อมันนอกจากการปฏิบัติธรรมค่ะคือว่าลูกเป็นคนไปรับส่งพระที่มาสอนวิปัสสนาจากวัดที่มีชื่อแห่งหนึ่งค่ะแล้วทีนี้ก็พวกถือศีลด้วยกันน่ะเขาอยากจะให้มีพระมาอบรมลูกก็เลยไปรับมาท่านก็เก่งใช่ว่าเทศด้วยมาให้กรรมฐานอะไรเงี้ยค่ะทีนี้อยู่ๆคือว่าหลวงพ่อขึ้นไปอยู่อาจารย์ท่านไปอยู่ข้างบนเกิดแบบเพื่อนๆของลูกที่ถือศีลนะเขาขึ้นไปวัดข้างบนนะเขาก็บอกกับลูกว่าอาจารย์นะที่รับมานะเกิดมีผู้หญิงตามมาคนนึงค่ะทีนี้ลูกก็บอกโอ้ไม่คงจะเป็นญาติอะไรของเขาก็บอกเป็นแฟนเก่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอมาสอนวิปัสสนาเมื่อวันมาฆะที่แล้วอ่ะแกก็มาจริงๆนะมีผู้หญิงคนนั้นมาด้วยแล้วมีพระที่ว่านั่นๆมาอีกองค์นึงทีนี้ลูกก็ไม่สบายใจเพราะเพื่อนๆที่เคยเข้าไปหาแกไปถวายปัจจัยอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยทำอะไรเนี่ยทีนี้ลูกก็ต้องไปส่งแกขึ้นรถทัวร์ตอนที่แกจะกลับกรุงเทพอะค่ะแล้วมีผู้หญิงคนนั้นด้วยแล้วมีพระอีกองค์ที่ไปลงที่ปานลูกก็ถามผู้หญิงคนนั้นว่านี่ลูกจะไปกับพระหรือว่าลูกจะลงบ้านลูกที่กรุงเทพมันบอกแกบอกว่าจะอยู่ที่กรุงเทพผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าไปกับพระเขาเคยเป็นแฟนเก่าพระมาแต่บอกว่าเออแล้วลูกไม่ได้หรอกนะเพราะว่าประเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองอาจารย์ไม่ดีไปลูกจะติดตามอาจารย์ได้ยังไงเขาก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนให้เขามาว่าจะดูแลเขาเพราะเขา เพราะว่าให้กลับมาอยู่ที่นี่บอกลูกก็ต้องถือศีลที่ติดตามพระได้ไงแล้วลูกก็ไปส่งที่รถทัวร์ลูกก็ไม่ได้ซื้อตั๋วให้พอลูกในใจลูกอะมันไม่กลัวทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยลูกมันมาคิดว่าอู้ตัวเองนะตัวจะบาปแล้วค่ะหลวงพ่อแต่เท่าที่ลูกทำไปก็คือลูกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้คนอื่นมองพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเพราะท่านจะเป็นผู้สอนกรรมฐานอยู่แล้วอยู่ๆจะมีคนตามแต่ว่าลูกก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของลูกทำไมลูกต้องไปพูดกับผู้หญิงคนนั้นอย่างนั้นลูกก็เลยไม่สบายใจค่ะหลวงพ่อเลยจะถามหลวงพ่อว่าที่ลูกพูดไปนี่มันทำให้ลูกบาปประมาณคะจะไปทำให้เขาเกิดความไม่สบายใจผู้หญิงคนนั้นนะถ้าอาจารย์รู้ก็จะว่าเออลูกไปยุ่งยากเรื่องของแกนะคะแต่ลูกไม่สบายใจจนทุกวันนี้เลยเราจะท่าหลวงพ่อเลยลูกขอถามหลวงพ่อแค่นี้แหละเจ้าค่ะมรดกการนะเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรนะก็เราก็ทำดีที่สุดเลยแล้วแต่พระท่านจะพิจารณาก็แล้วกันเราก็ไม่อยากวิจารณ์อะไรมากนะว่าความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ให้พิจารณาใช้วิจารณญาณพิจารณาภาษาตาของชาวบ้านว่ายังไงอันนี้เราก็ทำดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องกังวลหรอกนะเราก็ทำดี ก็เรื่องของท่านก็จะมองถึงว่าจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีก็อยู่ที่ท่านอีกทีนึงส่วนว่าเราทำสมาธินะเราไปเห็นนิมิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ร่างกายนี้ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นร่างกายนิมิตนั่นเองก็ไม่ใช่ร่างกายจริงไม่ใช่ร่างกายจริง สมมติว่าเราทำสมาธิเห็นตัวเองตั้งนั่งชุดใส่ชุดขาวอะไรทำนองนั้นมันก็ไม่ใช่ร่างกายปัจจุบันหรอกเป็นร่างกายในนิมิตเนี่ยก็เป็นร่างกายปลอมหรือว่างั้นเถอะร่างกายปลอมร่างกายในนิมิตก็อีกร่างหนึ่ง ขออภัยส่วนที่จะมาให้มาสอนมาพิจารณาร่างกายเนี่ยแรกๆก็เป็นร่างกายอุบายก่อนเช่นว่าตัวเองเน่าตัวเองเปื่อยตัวเองขึ้นอืดขึ้นพองเนี่ยมันก็เป็นร่างกายเทียมเหมือนกันนิมิตร่างกายเทียมเหมือนกันแต่ว่าอุบายที่ว่าพิจารณาตัวเองเป็นซากศพเนี่ยมันจะเป็นร่างกายเทียมระยะหนึ่งต่อไปก็จะเห็นร่างกายจริงเราทีหลังมันจะเห็นร่างกายจริงเลยไม่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นร่างกายจริงเรานี่แหละแต่เห็นด้วยอุบายนั้นก่อนเพราะอุบายนั้นจะนำมาสู่การเห็นจริงเห็นแจ้งอีกทีหนึ่ง
นี้โยมจะทำอย่างนั้นเนี่ยโยมก็ได้ผลอย่างนั้นแหละว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างก็แน่นอนเพราะว่าโยมทำไม่ค่อยถูกนะโยมก็ไปเน้นการนิ่งแล้วก็สมาธิเดิมที่เราทำที่โยมเคยทำโยมก็ไปอยู่ตรงนั้นมากกว่าที่เราจะมาพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายนี้ธรรมาก็ให้สมมติเองนะเน่านะเปื่อยนะโยมก็นึกว่ามันเป็นร่างกายที่สมมติไม่ใช่ร่างกายจริงความจริงก็สมมติไประดับหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะเห็นร่างกายจริงรอการเห็นอยู่ทีหลังนะแสดงว่า ก่อนที่เราจะเห็นร่างกายจริงเนี่ยเราเห็นร่างกายสมมติก่อนฉะนั้นมันต้องมีการสมมติขึ้นมาแม้แต่นิมิตที่โยมบอกเห็นร่างกายจริงก็ไม่ใช่จริงหรอกร่างกายจริงก็นั่งอยู่ที่นี่ไงแล้วก็ร่างกายนิมิตก็เห็นอีกภาพหนึ่งมันก็เป็นร่างกายปลอมนั่นแหละร่างกายอีกร่างกายซ้ำรองนั่นแหละมันเป็นนิมิตน่ะก็มันก็จริงกันมันก็ไม่จริงกันทั้งคู่นั่นนะแต่ว่าเห็นอย่างนั้นมันเลื่อนลอยถ้าเห็นอย่างนี้นะอย่าพิจารณาตัวมันมีหลักมันมีหลักไม่เลื่อนลอยถ้าโยมบอกว่าโยมไม่สงบก็เพราะโยมคิดลอยตัวไปเรื่อยๆนะก็จะสงบได้ยังไงก็ปัญหาก็คือโยมจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็มีปัญหาแบบนี้แต่ถ้าโยมพิจารณาตัวเองเป็นสร้างศพตลอดเนี่ยโยมก็จะสงบได้โยมไม่จริงจังทำจริงจังเนี่ยโยมก็ไปทำแบบเหมือนกับว่าทำแบบเดิมที่ตัวเองเคยทำไปดักไปทางโน้นก็ได้ผลอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นโยมก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าเราจะต้องเห็นร่างกายนี้นะตอนที่แรกก็สมมติก่อนไม่เป็นไรต่อไปก็จะเห็นร่างจริงกันทีหลังซึ่งร่างกายจริงรอกันเห็นเราข้างหน้าโน้นมันยังอีกไปอีกกายอยู่แต่ตอนนี้ต้องเห็นร่างกายด้วยอุบายก่อนแต่โยมเริ่มต้นว่าอุบายแล้วโยมก็เริ่มไม่เอาว่ามันเป็นร่างกายปลอมความจริงนิมิตของโยมก็ปลอมเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าของจริงอะไรนะมันเป็นนิมิตของภาพตัวเองที่นั่งอยู่ก็นั่งร่างหนึ่งที่เห็นในนิมิตก็อีกร่างหนึ่งมันไม่ใช่ร่างกายจริงหรอกมันเป็นนิมิตก็เครื่องหมายปลอมทั้งนั้นแหละแต่ว่าจิตเรามันลอยตัวไงเลื่อนลอยไปตามนิมิตมันก็ไปไม่จบไม่เมื่อจบก็ไม่ปัญหาก็คือสมาธิเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างก็เสื่อมถ้าอย่างนี้โยมก็เป็นการยากนะที่จะรู้แจ้งนะในคำสอนพระเจ้าโยมไปเห็นอย่างอื่นมันไม่แต่ไม่เห็นตัวเองนะขันจะมามองตัวเองก็กลับว่าเป็นกลัวจะเป็นของปลอมอีกโยมก็รีบร้อนเกินไปที่จะสรุปฉะนั้นโยมต้องทำไปก่อนสิทำให้มากก่อนแล้วโยมจะรู้เนาะเอาเป็นว่าทำให้พิจารณาตัวให้มากก็แล้วกันโยมก็จะกลับมีธรรมะมีสมาธิตลอดถ้าทำอย่างนั้นอย่างที่โยมเข้าใจนะโยมทำไปตามความเข้าใจโยมก็จะพบปัญหาอย่างนี้แหละว่าจะสงบบ้างไม่สงบบ้างเอาเป็นว่าไปปรับปรุงตัวหน่อยเนาะให้พิจารณาตัวให้มากก็แล้วกันเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยมันมีหลักแหล่งมันไม่เลื่อนลอยไม่เลื่อนไหลสมาธิอย่างที่โยมทำมันลอยไปเห็นแต่ข้างนอกอย่างเดียวแหละไม่เคยเห็นตัวเองเห็นตัวเองก็เป็นลักษณะนิมิตไปอีกก็กลายเป็นรูปตัวเองในรูปของนิมิตก็เป็นร่างกายปลอมๆทั้งนั้นเลยแล้วก็กลายเป็นเลื่อนลอยนั่นเองไม่ค่อยดีนะเอาใหม่เนาะให้มาพิจารณาร่างกายจริงๆของเราเราจะได้เข้าทางเนาะข้อทุกข์เข้ารูปเข้าทางแล้วก็จะมีอะไรไงมียังไงก็รายงานมาก็แล้วกันก็มีสายเข้ามามีสายเข้ามา จากจังหวัดชัยภูมิโยมลินเจริญสุขโยมฮัลโหลครับนมัสการพระอาจารย์สุขสองที่ค่ะเจริญพรเจริญพรรายงานตัวค่ะพระอาจารย์เป็นไงบ้างน่ะเป็นไงบ้างโอ้รู้สึกว่าสมาธิตึงมากเลยพระอาจารย์ตึงจนบางครั้งครับนั่งไม่ได้เลยนะมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ถอยจิตถอยจิตหน่อยถอยจิตหน่อยถอยให้มากๆถอยที่ตื้นที่สุดนั่นแหละเราถ้าเรานั่งไม่ได้ได้รายงานพระอาจารย์นี่คือดูทางทีวีค่ะคือนี่มันตึงเบิดตึงมากแล้วก็รู้สึกว่ายามนั่งยามอะไรเดินอะไรเนี่ยมันตึงตัวไปหมดเลยตามศีรษะนะประมาณเนี้ยพระอาจารย์นี่ลู่ยุกลู่แบบว่าเมื่อเราตายจริงๆเนี่ยพระอาจารย์บางครั้งเมื่อนอนเจาะในนั้นโตมอะไรประมาณนี้บางครั้งก็เมื่อนเห็นทางร่างกายยังมีเนื้อมีหนังอะไรเลยมันรู้สึกเก่านี่ได้ทีนึงพอดีเลยพระอาจารย์รู้สึกจะดีมากดีกว่าเดิมนี่ก็เดิมหากมากแต่คันที่หน้าร่างกายมันไปเองเลยนะพระอาจารย์รู้สึกแก่ไข้แบบเด็บไหนที่ตึงมากเนี่ยพระอาจารย์บอกไอ้ทอยลงคือลงนี้น่ะมันไปมากเกินไปก็ไม่รู้น่ะแต่ความรู้สึกพิจารณาร่างกายดีกว่าเดิมพระอาจารย์ดีมากมากเลยแหละที่ถึงพระอาจารย์นั่งคอยดูทุกวันไม่เห็นพระอาจารย์นมนต์มาอยากรายงานพระอาจารย์
ทีนี้ลูกมันโอ้ยมันรู้จะพูดยังไงดีเด็ดยากพูดไม่ออกพี่เล็กเมื่อกี้รายงานอาจารย์มากมากเลยพูดไม่ออกขอกราบลาพระอาจารย์เพียงนี้เลยสาธุนะก็เป็นโยมที่เคยรายงานมาเป็นระยะเนาะก็ฟังยากหน่อยเพราะภาษาแล้วก็ฟังยากนิดหนึ่งก็พูดถึงว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยพิจารณาตัวมากๆเนี่ยฌานมันเกิดเยอะนะฌานที่เขาอยากได้กันนะเกิดเยอะมากเพราะว่าจิตเราเป็นสมาธิมากมันท่วมท้นหมดเลยตัวเราตึงหมดเลยแต่ทีนี้ว่าการตึงของร่างกายเราเนี่ยตึงแล้วมันปวดหรือมันเจ็บมันปวดเนี่ยเราก็คลายจิตลงมาแต่ถ้าตึงแล้วไม่เห็นเป็นไรมีความสุขอยู่ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราได้ปวดอะไรมันเป็นความสุขเป็นความเบาแต่มันตึงๆหน่อยแต่ว่าตึงแบบมีไม่ได้กดดันอะไรนะมีความสบายๆอยู่อันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของการจิตมันอยู่กับตัวก็ต้องมีความรู้สึกว่าตึงขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าไม่ตึงมากเกินไปเนี่ย เราก็ไม่เป็นไรถือว่าตึงแล้วไม่มีความทุกข์อะไรเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตึงแล้วมีความทุกข์เนี่ยถ้าสมมติว่ามันตึงมันแน่นไปหมดเนี่ยถอยสมาธิเรามากเกินคือมันลึกเกินถามว่าสมาธิมากสมาธิลึกเนี่ยมันลึกเข้าไปทางฌานเนี่ยมันจะตึงเพราะฌานทำให้เราตึงหมดเลยเราก็ถอยจิตหน่อยคราวนี้เวลาถอยจิตเนี่ยเราก็ถอยเหมือนคนธรรมดาถอยให้มากเพราะสติปัฏฐาน4ต้องถอยจิตตลอดถอยแล้วถอยอีกถอยแล้วถอยอีกแต่ถอยมากก็หลุดถอยไม่ถอยก็ตึงฉะนั้นคนถอยเนี่ยพอดีนะเหมือนเราจับปลานะจับแรงก็หลุดมือเหมือนกันจับเบาก็หลุดมือเหมือนกันจับพอดีปลาก็อยู่ในมือแบบนี้นะฉะนั้นจิตเราเนี่ยจะพอดีอยู่เนี่ยไม่ต้องตึงไม่ต้องถอยมากเกินไปไม่ต้องลึกเกินไปถ้าลึกเนี่ยมันก็จะตึงถ้าถอยมากมันก็จะหลุดฉะนั้นความพอดีตรงนั้นน่ะเรารักษาไว้แล้วก็อย่าให้ลึกอย่านั่งให้เดินส่วนใหญ่นะแล้วก็ตึงนะถ้ามันมากก็ถอยนะถอยให้มากแต่ถ้าตึงธรรมดานิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรถือว่าธรรมดามันมีบ้างก็ให้กำลังใจนะโยมลินนะให้ถอยหน่อยนะอย่านั่งนะให้เดินจงกรมอย่างเดียวให้ส่วนใหญ่เลยแล้วก็ให้สมมติตัวเองในเป็นซากศพนี่อยู่ตลอดถ้ามันเปลี่ยนจากซากศพเป็นร่างจริงก็เอาร่างจริงนะให้พิจารณาให้เห็นอยู่ตลอดแล้วยังไงรายงานผลมาเนาะให้กำลังใจนะก็มีสายอีกครับมีสายมาจากจังหวัดสระบุรีโยมพัชรีเจริญสุขโยมประการหลวงพ่อสองลูกค่ะเจริญพรดิฉันจิตนั่งสมาธิทุกวันเลยค่ะทุกวันนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรปล่อยให้จิตว่างแล้วก็วันก็หาเงินก็ไม่ได้หวังจะเก็บจะอะไรมากมายก็หาเลี้ยงครอบครัวไปวันก็วันก็ไม่ได้คิดอะไรแบบปล่อยวางไปหมดทุกอย่างหาไปได้ก็อย่างนั้นหาไปได้ก็อย่างนั้นหาไปได้ไม่คิดว่าแค่พอค่าทำศพก็พอละแบบนี้นั่งสมาธิทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้นั่งมันรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นอะไรเปล่าคะหลวงพ่อขอฟังในโทรทัศน์สมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิพักใจแต่ละกิเลสไม่ได้นะไปนิพพานไม่ได้ไม่ใช่ปล่อยวางมันเป็นการทำใจให้สบายเท่านั้นเองเขาเรียกพักใจเหนื่อยนักก็พักก่อนถ้าเนี่ยเราพักเราเคยพักบ่อยๆก็มีความสบายแต่ความสบายไม่ใช่ความถูกต้องนะไม่ใช่ว่าความถูกต้องนี้เอาเครื่องความสบายเป็นเครื่องวัดไม่ใช่อย่างนั้นถ้าความถูกต้องเนี่ยก็คือความถูกต้องจะสบายหรือไม่ก็ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องแม้แต่สบายก็คือความไม่ถูกต้องฉะนั้นความเป็นสมาธิอย่างโยมเนี่ยก็คือสมาธิพักผ่อนใจเฉยแต่จะไปเรื่องมรรคผลนิพพานจะเรื่องละกิเลสโยมไม่ได้ถึงเลยไม่ได้ไปเลยฉะนั้นถามว่าได้ไหมก็ได้แบบพื้นฐานนะได้แบบสบายเนี่ยแต่ว่ามันภพชาติเราไม่สิ้นหรอกกิเลสเราไม่ได้ละเลยเพราะกิเลสเราอยู่ในนั้นแหละมันทับอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราปล่อยวางความจริงแล้วไม่ใช่ปล่อยวาง เป็นการทำจิตให้นะไม่ให้ไปยุ่งเรื่องอารมณ์แต่อารมณ์ก็มีอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่ามันเป็นขับผ่อนคลายใจเท่านั้นเองฉะนั้นโยมทำอย่างนี้ไปเนี่ยโยมก็พ้นทุกข์ไม่ได้นะโยมเอาขนาดไหนล่ะเพราะว่าถ้าโยมจะพ้นทุกข์นะโยมอยู่ตรงนี้ไม่ได้โยมต้องพิจารณาร่างกายนี้แต่ถ้าโยมจะเอาอย่างนี้ก็ได้เลือกเราแล้วแต่โยมแต่ว่ามันไม่มันพ้นทุกข์ไม่ได้นะพ้นทุกข์ไม่ได้สมาธิเขาเรียกว่าพักผ่อนใจเท่านั้นเอง
แต่ให้สบายใจหน่อยแต่วันไหนไม่ทำก็อึดอัดอยู่ก็ทำก็สบายใจหน่อยเท่านั้นเองเป็นธรรมะที่ธรรมดานะธรรมดาก็มีสายเข้ามามีสายมาจากโคราชโยมแหม่มอาจารย์เจริญสุขโยมอาจารย์ค่ะอาจารย์เจริญพรเจริญพรเอิญส่งการบ้านพระอาจารย์นานเลยค่ะเอิญวันที่18น่ะโยมไปวัดสังฆทานนี่ค่ะคือหลวงพ่อภัยดินก็เลยร่วมถวายของนิดหน่อยค่ะร่วมหลวงพ่อโตก็เลยถามว่าหลวงพ่อจรัญสงสัยยังไม่ค่อยได้มาวันนั้นท่านเลยไม่ได้คุยอะไรมากมายก็เลยไปเป็นคณะอาจารย์แท้ที่โคราชน่ะกับน้องค่ะน้องปับแปลน่ะก็เลยไปพอช่วงนั้นก็เลยพระอาจารย์ก็เลยจะนึกก็อยู่อยากเจอหลวงพ่อจรัญวะก็ไม่ได้เจอเลยเพราะว่าก็เพลินได้ไปค่ะวันที่ธรรมยาตาโยมก็ได้ไปถวายพระทหารเพียรที่เอเบตนะเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ไปจงโชวลิโยมก็ได้ร่วมคณะไปกับอาจารย์เพชรอีกคันโยมจะจะส่งการบ้านนะคะบ้านตายเพราะนานแล้วไม่ได้ตอนนี้โยมก็ปกติค่ะก็เดินจงกรมทุกวันสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทุกวันแต่ช่วงหลังมันนี่มันมองรู้สึกว่านั่งแล้วมันเป็นปัจจุบันนะคะพระอาจารย์แล้วมันจะมองมีความรู้สึกว่าเป็นอนัตตาน่ะช่วงนี้รู้สึกนั่งแล้วมันจะมองว่าวิชาสี่เรารู้สึกว่ามองไปในนี่มันไม่ใช่ตัวตนเรานะคะมันมองเหมือนว่าเอ๊ะทำไมเรานั่งนานทำไมเป็นอย่างนี้เนาะพิจารณาจากสังขารเขาขาดจะเบื่อไปทุกวันน่ะทีนี้เข้ามาหันฉกคิดว่าเอ๊ะเนี่ยแล้วในร่างกายมันไม่มีเราไม่มีเขาเนาะเอ๊ะทำไมเป็นอนัตตาธาตุทั้งสี่เป็นของพ่อแม่แล้วให้เรามาในทุกวันนี้โยมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นตัวโยมนะทั้งเป็นธาตุทั้งสี่นะคะพระอาจารย์หรือว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพระอาจารย์มาจะลองโทรถามนะไม่ยึดมากมายนะพระอาจารย์แค่นี้นะคะนมัสการค่ะการที่เราเห็นตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็เห็นตัวเองเป็นธาตุทั้งสี่มันถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องดูที่ผลนะดูที่ผลของการเห็นว่าเราเห็นเช่นนั้นแล้วจิตเรามีผลเช่นไรเช่นว่าถ้าเราเห็นอย่างนั้นว่าร่างกายนี้เป็นของเป็นธาตุสี่เนี่ยไม่มีอะไรเป็นไม่มีของเป็นไม่มีใครเป็นตัวตนไม่มีไม่ใช่เราเนี่ยทีนี้เราเห็นอย่างนั้นเห็นจริงแต่ผลของการเห็นก็คือว่าจิตเรายังแวบไปโน่นแวบไปนี่อยู่ไหมมันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าจิตเรายังรั่วอยู่ไหมถ้ารั่วอยู่เนี่ยความเห็นเช่นนั้นของเราก็ยังไม่เห็นก็เห็นอยู่แต่ว่ามันแก้สถานการณ์ยังไม่ได้พอเขาจะเอาตรงที่ว่าจิตรั่วเป็นเครื่องวัดถ้าเห็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเห็นเราความไม่เที่ยงเห็นตัวเองเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองเป็นของไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่ว่าผลของจิตน่ะสงบหรือไม่ถ้าจิตเนี้ยไม่รั่วแล้วไม่ไหลแล้วสว่างแล้วก็ไม่เอาอะไรมาเป็นความอารมณ์เลยเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราโลกเป็นอนัตตาก็ไม่ควรจะเอาอะไรมาคิดในจิตเองก็ไม่แวบไปไหนอันนั้นถึงว่าเห็นแล้วมีผลเห็นแล้วเนี่ยต้องวัดด้วยผลว่างั้นเถอะฉะนั้นถ้าเราเห็นแล้วแต่จิตเรายังแวบไปโน่นแวบไปนี่ความเห็นของเราเช่นนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับว่าเห็นความเห็นถูกต้องแต่ผลมันไม่มีอะไรที่จะเป็นมาตรฐานฉะนั้นก็เห็นไม่พอหรอกถึงแม้เราเขาชอบอย่างนั้นก็ต้องเห็นแจ้งต่อไปอีกมันไม่ได้วัดตรงที่ว่าเห็นแจ้งวัดโดยตรงที่ว่าจิตเรายังมีรั่วอยู่ไหมความรั่วของจิตนั้นเป็นเครื่องวัดนั่นคือเป็นผลถ้ารั่วอยู่ยังใช้ไม่ได้ต้องพิจารณาตัวต่อไปทั้งที่เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นธาตุทั้งสี่ก็ตามก็ต้องทำให้แจ้งต่อไปมันไม่ยุติง่ายๆเพราะว่าเราเห็นก็เห็นไปแต่ว่าผลของมันยังรั่วอยู่มันใช้ไม่ได้ในเมื่อทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาทำไมมันต้องรั่วไปอีกล่ะทำไมจิตมันดื้อไปอีกล่ะเราก็เห็นว่าถึงแม้มันจะเข้าใจอย่างถูกต้องแต่มันก็ยังผิดพลาดอยู่ตัวมันเองก็ยังความผิดอยู่ถือว่าเราอบรมไม่พอนะเราอบรมไม่พอเห็นแล้วเห็นอีกนั่นแหละเห็นแล้วเห็นอีกจนจิตเราเลิกกับโลกเลิกกับเขาดูที่ผลก็แล้วกันเนาะโยมดูที่ผลถ้าเกิดว่าผลไม่ไปก็ถือว่าใช้ได้ถ้าจิตยังไปอยู่ก็ยังไม่ได้อย่างเช่นว่าพระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งแล้วจิตไม่มีรั่วเลยไม่มีไปเลยเขายังไม่พอนะเขาต้องพิจารณาต่อไปอีกนะเขายังไม่พอเลยนะเพราะว่าจิตไม่รั่วก็จริงจิตไม่ไปยุกก็จริงแต่ว่าในส่วนลึกๆเนี่ยยังมีฟูมีแฟบอยู่นิดๆเหมือนเป็นกลิ่นอายให้เห็นว่า
จิตมันยังพองตัวอยู่ยังแฟบตัวอยู่ยังพองตัวอยู่ยินดียินร้ายนั้นยังมีอยู่แค่พองนิดนึงเขาก็ยังว่าถือว่าการพิจารณาตัวยังไม่พออย่าว่าแต่ว่ารั่วทั้งวันเลยไม่ใช่ต้องขนาดไม่รั่วเลยเนี่ยเขาต้องพิจารณาต่อไปจนว่าฟูก็ไม่มีแฟบก็ไม่มีเห็นตัวเองแจ้งจนถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเขาถึงจะพอฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยเป็นเกณฑ์วัดของการเห็นแจ้งนะแจ้งจะหยุดตรงนั้นเพราะว่ากามราคะทั้งหมดไปจิตเราจะนิ่งมากเลยนิ่ง 100% เลยนะทำให้จิตเรานี้สว่างไสวเป็นสมาธิตลอดกาลนั่นแหละเขาเรียกว่าจึงจะพอมาดูที่ผลกันแล้วกันเนาะยมแม่มเนาะดูที่ผลว่าถ้าไปอยู่เนี่ยถือว่าความเห็นของเราถูกอยู่แต่ผลของมันน่ะมันยังไม่พอเอาเป็นว่าจิตรั่วไม่ได้วัดที่ผลกันแล้วกันเอาแค่นี้เนาะสาธุนะมีอะไรก็ถามมาอีกเนาะก็มีสายมาจากนครปฐมโยมมาติกาอาเจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลเจ้าคะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินเป็นไงบ้างอ่ะนะพอดีวันนี้จะมาขอเมตตาจากหลวงพ่อขอเป็นลูกศิษย์ได้คนได้ค่ะทีนี้จะมารายงานผลนะคะคือตอนนี้ก็คือใช้วิธีจงกรมเดินจงกรมมากกว่านั่งนะคะเพราะใช่ต้องจงกรมมากพอเรานั่งอะไรอย่างเงี้ยขาของที่หลวงพ่อบอกค่ะมันจับไปทางนั้นก็เลยขาคิดนี่แหละใช้วิธีจงกรมภาษาต้องขอแนะนำคำแนะนำจากหลวงพ่อละค่ะเดี๋ยวลูกขออนุญาตฟังทางทีวีได้เจ้าคะกลับแล้วมาตาลาหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าเอินเสียงก็กอกแกลกๆเมื่อกี้แล้วไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็พูดถึงว่าเราต้องหนักจงกรมนะการพิจารณาตัวเนี่ยถ้าไม่หนักจงกรมหนักนั่งเนี่ยมันเข้าสมาธิมากไปและตัวเราจะเลอะตัวเราจะเลือนจะหายแล้วก็ไปติดความสงบความสงบนั้นติดไม่ได้นะติดไม่ได้เพราะทนทางยังไกลที่บอกว่าโยมที่บอกว่าทำแล้วสบายสบายสบายนั่นคือติดสงบนะความสงบเนี่ยทำให้เราไม่เห็นทุกข์ไงไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่ออกจากทุกข์ได้ทุกข์มันมีแต่เราไม่เห็นทุกข์ฉะนั้นเท่ากับว่าเรานั่งเนี่ยไม่อยากให้นั่งให้หนักไปทางเดินมากกว่าแล้วก็พิจารณากายเนี่ยให้มากต่อไปอย่าทิ้งกายแล้วอย่าไปติดข้างทางคือความสงบอันนั้นความสงบสว่างว่างสงบนั่นแหละความสงบนั้นน่ะมันเป็นมันการแวะข้างทางไปแล้วมันจะไม่เห็นแจ้งเมื่อสงบนานตัวเองก็ติดใจว่าสบายดีเมื่อสบายตัวเองก็ไม่เห็นแจ้งร่างกายเดี๋ยวก็จะเสื่อมละสมาธิหนักเข้าไปหนักไปก็จะเสื่อมเพราะว่าความสงบนั้นจะอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองอยู่ได้ไม่นานก็จะหมดไปหมดฤทธิ์เราก็จะวุ่นวายนั่นเองเพราะว่าเรายังไม่แจ้งในตัวเราฉะนั้นขอแนะนำว่าให้เดินจงกรมมากที่สุดนะแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยให้ชัดที่สุดแล้วอย่าให้หายอย่าให้หลุดให้เห็นต่อเนื่องหลุดใช้ไม่ได้หลุดยังไม่พอเลยจิตหลุดก็จิตรั่วนั่นแหละยังไม่พอเอาเท้าแค่นี้เนาะโยมทำต่อไปเนาะให้หนักไปทางเดินก็แล้วกันก็มีสายมาจากกาฬสินธุ์โยมเจนละลงจันทร์ลันตุกโยมครับสวัสดีครับฮัลโหลจันทร์ลันพรโยมฮัลโหลจิตตาธรรมะครับก็ปิดเสียงทางโน้นก่อนเนาะเสียงกล้องเข้ามาฮัลโหลสวัสดีครับว่าไงเอ่ยตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนเบียดเบียนครับรังแกเสียงเบาหน่อยเนาะพูดไปโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนโยมอย่าไปเปิดพร้อมกับการฟังโทรศัพท์นะเสียงกล้องก็ขอให้คนที่ถามเนี่ยให้ปิดเสียงทีวีเสียงวิทยุก่อนฟังโทรศัพท์อย่างเดียวเพราะเสียงมันจะท้อนกันแล้วจะฟังไม่รู้แล้วจะไปไม่ได้มีไงบ้างล่ะไปไหนก็มีแต่คนเบียดเบียนรังแกครับพูดในทางที่ไม่ดีครับผมอยากรู้ว่าก็อะไรนะครับคือเราไปคิดแก้คนอื่นแล้วแก้ไม่ได้หรอกเราแก้ที่ตัวเองดิแก้ที่ตัวเองว่า
ถ้าเราเห็นว่าคนอื่นเบียดเบียนเราจะไปแก้คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องเราก็เรื่องเราฉะนั้นเราต้องเฉยได้ต้องวางได้เป็นอะไรก็ช่างเถอะเราต้องตอบโต้ไม่ได้นะตอบโต้ในทางที่ถูกเท่านั้นแหละทางที่ไม่ดีเราจะตอบโต้ไม่ได้ฉะนั้นเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่ได้แก้ที่ใครนะแก้ที่ตัวเองนะฉะนั้นเราต้องวางความเฉยไว้หรือว่าความอดทนไว้นั่นเองคนอื่นแก้คนอื่นเราแก้ของเราเราจะไปแก้คนอื่นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ธรรมะนะเอาเป็นว่าเราแก้ที่เราก็แล้วกันคนอื่นจะยังไงเราก็พยายามทำใจให้สงบไปก็แล้วกันเนาะ นะพิจารณาตัวให้มากนะเพราะเราเนี่ยสำคัญตัวตนนั่นเองการสำคัญตัวตนเนี่ยทำให้เราเนี่ยเริ่มจะปฏิญาต่อสิ่งที่รอบตัวเราทำให้เราเนี่ยยินดียินร้ายได้นะถ้าเราพิจารณาตัวเรามากๆเนี่ยความยินดียินร้ายเหล่านั้นก็จะน้อยลงไปเขาเรียกว่าความยินดียินร้ายเกิดจากการรักตัวเองเนี่ยใครมาทำร้ายเราก็จะปกป้องเสียใจดีใจแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยละตัวตนได้เนี่ยความดีใจเสียใจหรือความที่จะตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะไม่ทำนะเอาเป็นว่าแก้ตัวเองนะธรรมะแก้ตัวเองไม่ใช่แก้ผู้อื่นนะผู้อื่นเรื่องของผู้อื่นเขาจะแก้ของเขาเองถ้าเขาไม่แก้ก็เราก็ต้องแก้ตัวเองอย่างเดียวถ้ามีอะไรก็ถามได้เนาะแต่ช่วงนี้ก็ยังว่างนะเขาจะพูดถึงว่าธรรมะว่าถ้ามีอะไรก็ถามกันแล้วกันเนาะจะพูดธรรมะไปพังก่อนว่าความหลุดพ้นนี่ก็คือว่าหลุดพ้นจากอารมณ์ต่างๆจิตเราเนี่ยต้องพ้นจากอารมณ์พ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตนี่รั่วไหลไปไหนและจิตเองก็ได้คำตอบว่าขันธ์ธาตุอายตนะก็คือตัวเราเนี่ยเป็นขันธ์ห้าเป็นธาตุสี่และอายตนะหกน่ะเป็นของว่างเปล่าแต่ก่อนที่จะเห็นว่าความว่างเปล่านั้นก็ต้องเห็นตัวเองแจ้งก่อนนะฉะนั้นเท่ากับว่าคนปฏิบัติต้องเห็นตัวเองแจ้งก่อนถึงจะเห็นว่าขันธ์ธาตุอายตนะนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วจิตถึงจะดับจิตถึงระงับจิตถึงไม่ออกนอกเท่ากับจิตหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากอารมณ์ต่างๆที่มาผูกพันทางจิตเนี่ยจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้อย่างสบายอันนี้เขาเรียกว่าลาความหลุดพ้นเนี่ยฉะนั้นจิตเราเนี่ยพ้นจากอารมณ์นั่นเองก็คืออารมณ์ก็คือเครื่องร้อยรัดที่มัดจิตเอาไว้นั่นเองก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากจังหวัดอ่างทองโยมสมศรีอาเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธิในใจมันไม่สงบเนี่ยทำไงคะพอจะคิดโน่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าใจเรานั่งสมาธิไม่สงบเราก็ต้องมาดูว่าความคิดที่เราคิดไม่สงบนะคิดถึงใครเรามาดูแล้วก็คิดถึงคนอื่นทั้งนั้นเลยก็ไม่สงบแต่โยมก็เปลี่ยนเรื่องคิดเลยคิดถึงตัวเองนะคิดถึงผมก็ดีเห็นเล็บฟันหนังตัวเราอย่างนี้โยมก็สงบแล้วโยมเปลี่ยนเรื่องคิดเท่านั้นแหละถ้าคิดถึงเขาจะสงบได้ยังไงอ่ะเราก็มาเปลี่ยนคิดถึงเราดินะลองไปทำดูนะคิดถึงเราเนี่ยโยมเอาจิตไล่ไปตามตัวโยมก็สงบเลยทำทันทีสงบทันทีแหละลองดูสิคุณพ่อคะใช้คำภาวนาว่าสัมมาอรหังเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นพิจารณาตัวเราเนี่ยสมมติตัวเราเนี่ยว่าจิตที่ไว้ที่ผมก็อยู่ที่ผมไว้ที่เล็บก็อยู่ที่เล็บเราจริงๆเนี่ยเนื้อหนังเราจริงๆเนี่ยไม่มีคำบริกรรมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องทำมองตรงนั้นแล้วจิตไว้ตรงนั้นโยมทำไปเดี๋ยวนี้ก็โยมก็สงบลองทำดูสิถ้าเกิดว่าอยู่ตัวในทั้งวันเขาก็สงบทั้งวันถ้าอยู่ตัวเราทั้งปีก็สงบทั้งปีถ้าไม่อยู่โยมก็วุ่นวายแบบนี้โยมจะสงบไม่ได้เลยค่ะมันวุ่นวายที่นะลองทำดูลองทำดูค่ะกราบนมัสการนะสาธุนะสาธุค่ะก็มีคำถามมีคำถามมานะครับมาจากคุณพ่อผักไห่ก็ถามว่าพระสงฆ์ที่เอาของส่วนกลางไปเป็นของส่วนตัวจะอาบัติไหมครับก็ ไม่ได้นะของสงฆ์เนี่ยก็จะเอาแล้วจะเอาอะไรก็คือต้องดูความเหมาะสมว่าในคณะสงฆ์นั้นเนี่ยถึงจะเป็นของส่วนรวมจริงเนี่ยการเอานี่จะรับอนุญาตจากใครหรือเปล่าใครมีความดูแลตรงนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีใครดูแลหรือว่าใครจะเอาก็ได้อันนั้นก็ต้องมีกติกาในร่วมกันว่าใครจะหยิบจะใช้อะไรก็แล้วแต่อัธยาศัยหรือว่าเราจะเอาลักษณะว่าเห็นว่าการเอาตรงนี้มันเป็นของเล็กน้อยที่มีการวิสาสะได้อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าไม่มีอาการขโมยนะได้นะถ้าขโมยก็ไม่ได้
นะแม้จะเป็นของกลางก็ไม่ได้ก็มีต่างมาจากกรุงเทพโยมตุ๋ยเจริญสุขโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อจรัญด้วยนะคะได้ค่ะพอดีโยมทำงานที่บ้านนะคะก็ไม่ค่อยได้สวดมนต์แต่ว่าจะแบบว่าเจริญสติในการทำงานนะคะไม่ทราบว่าจะทำถูกหรือเปล่านะเจ้าคะก็คือว่าเราตั้งคือฟังหลวงพ่อไปแล้วก็กำหนดทำงานไปอะค่ะไม่รู้ว่าโยมทำถูกหรือเปล่าคะมันอยู่ที่เราว่าจิตขณะนั้นเราหยิบกำหนดอะไรอยู่ก็พุทโธไปด้วยค่ะฟังหลวงพ่อไปด้วยค่ะคือมันถูกอีกอย่างแต่ไม่ถูกอีกอย่างคือมันถูกแบบว่าเอาจิตไปนิ่งมากกว่าหรือว่าเราไม่คือมันถูกแบบอย่างนึงก็คือว่าเราไปเน้นที่จิตนิ่งเน้นที่เราคำบริกรรมมันจะเป็นสมาธิอีกอย่างนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเนี่ยเดินไปเหมือนซากศพเดินนั่งก็ซากศพอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งดังนั้นมันไม่ใช่อย่างเดียวกันเขาเรียกว่าถูกอย่างหนึ่งแต่อย่างหนึ่งไม่ถูกเนี่ยมันก็เลยว่าได้แต่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าแบบนั้นน่ะตมาก็ไม่ค่อยจะให้ทำเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยได้อะไรมันไม่ได้เรื่องละกิเลสอะไรมันเป็นเพียงแค่จิตนิ่งๆเฉยๆหรือเราจะดูอาการของเราว่าจะหยิบก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้อย่างนั้นก็ไม่ค่อยดีให้เห็นตัวเองเป็นซากศพไปเลยมันจะดีกว่าฉะนั้นถูกอย่างหนึ่งแต่ไม่ถูกอีกอย่างหนึ่งถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เห็นตัวเองเป็นซากศพดีที่สุดสมมติเอาเดินก็เหมือนตัวซากศพเดินนะกำลังเน่ากำลังขึ้นอืดถ้าอย่างนี้เนี่ยโยมลองทำดูแล้วก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะมันจะดีกว่าทั้งปวงดีกว่าทั้งหมดหลวงพ่อคะแล้วทีนี้โยมจะทำงานลงแต่เช้าแล้วก็ขึ้นดึกมากอะค่ะบางทีก็แบบกราบพระบนที่นอนไม่ได้สวดมนต์แบบยาวๆหรือนั่งสมาธิก่อนนอนหรือตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโยมจะลงทำงานเช้าแล้วก็ขึ้นดึกเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วทีเนี้ยโยมก็ไม่ทราบว่าโยมใช้กำหนดในการทำงานหรือว่าจะลงมาทำงานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ โยมต้องทำอะไรเพิ่มไหมคะหรือว่าคือความจริงแล้วเนี่ยการสวดมนต์การไหว้พระก็ดีอยู่แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นจะเป็นตัวยอดสุดยอดความดีเขาเรียกว่ามันเป็นรวมทั้งหมดการปฏิบัตินะถึงแม้เราไม่สวดมนต์ก็ได้เราจะไม่ได้กราบพระอะไรก็ได้แต่การปฏิบัติของเราเป็นการบูชาอยู่แล้วแต่ว่าเราจะสวดมนต์ไหว้พระไปด้วยก็ได้แล้วแต่ความอัธยาศัยส่วนมากแล้วการปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่เน้นที่สวดเขาจะมองเห็นไปเลยมันเป็นการปฏิบัติไปในตัวมันเองฉะนั้นเราก็ต้องหนักอยู่ที่เราเนี่ยอยู่ที่เราจะให้น้ำหนักให้ไปลักษณะว่าเราจัดสรรปันส่วนของเวลาได้เท่าไหร่แต่อยากจะให้พิจารณาตัวให้มากๆทำกล้วงกับงานก็ได้แต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยมันก็จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรมากเท่าไหร่เท่ากับเราทำด้วยเฉพาะนะมันเพราะว่างานเนี่ยเราต้องใส่ใจข้างนอกงานแล้วเราใจหนึ่งก็ใส่ใจในตัวเราข้างในมันก็เลยว่าแย้งกันอยู่มันก็เลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ทำประคองกันไปก็แล้วกันแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ทำโดยเฉพาะอย่างเดียวเนี่ยให้มากๆหน่อยตามเวลาที่เราพอจะให้ได้นะต้องกำหนดพุทโธไปด้วยนะพุทโธก็ไม่ต้องทำไม่ต้องเอาพิจารณาซากศพไปเลยพิจารณาตัวเป็นซากศพไปเลยมันจะดีกว่าเพราะจะรวบรัดกว่าเพราะสมาธิเหล่านั้นเนี่ยเวลาเราพิจารณาตัวเป็นซากศพมันจะเกิดขึ้นเองอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวไม่ได้หรอกเราได้อยู่แล้วเนาะโมทนาสาธุขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะสาธุนะสาธุก็มีจดหมายมาอีกจะพับครับมาจากเชียงใหม่ก็ถามว่าถ้าเราตั้งการจะถือศีลแปดตลอดชีวิตต้องไม่มีคู่ครองใช่ไหมคะก็แน่นอนอยู่แล้วว่าศีลแปดเนี่ยเป็นศีลที่พรหมจรรย์เป็นศีลที่อยู่คนเดียวนะก็แน่นอนมีคู่ครองไม่ได้แต่ทีนี้ว่าเราจะเน้นเรื่องศีลแต่ไม่เน้นสมาธิเนี่ยตมาก็ว่าไม่เห็นจำเป็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราใช้ศีล5นี่ก็ไปนิพพานได้อยู่แล้วอย่าคิดว่าศีล8เนี่ยได้อานิสงส์มากกว่าจะได้ไปนิพพานจิตสงบกว่าไม่ใช่ดังโยมศีล8ไม่อะไรไม่จำเป็นแค่ศีล5เรานี่แหละอยู่ก็เย่าเฝ้ากระเรือนไปแต่ว่าทำความเพียรไปก็ได้นิพพานดีกว่าศีลที่เราจะรับอีกนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าศีลทุกศีลเนี่ยไม่ดี
คืออยู่ที่ว่าฐานะความเหมาะสมต่างหากอย่างเช่นว่าเราอยู่วัดเนี่ยอยู่เป็นนักบวชเนี่ยเราจะไม่ศีล5ก็ไม่เหมาะอยู่ดีก็ต้องศีล8นะแต่ทีนี้เราไปอยู่ครองวรวาสในศีล8มันก็ไม่เหมาะอยู่ดีที่เราจะต้องสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างแต่ฉะนั้นอย่าคิดว่าศีล5นี่เป็นของเล็กน้อยเป็นของที่ด้อยเป็นของที่ไม่ไปมรรคผลไม่นิพพานไม่ได้อย่าคิดพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่านิพพานังนิพพานนั่นแหละนิพพุติงยันติก็คือถึงนิพพานแน่นอนแม้แต่ศีล5มันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจอยู่ที่ปฏิบัติเอาเป็นว่าอยู่ที่หน้าฐานะมีความเหมาะสมดีกว่านะศีล5ก็ดีแล้วนะเราอยู่ทางบ้านนะทำไปให้ทำความเพียรมากๆก็แล้วกันไม่ได้เกี่ยวว่าศีลมากจะไปนิพพานมากศีลน้อยจะไปนิพพานได้ยากไม่ใช่อย่างนั้นก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากจังหวัดบุรีรัมย์โยมสังวรเจริญสุขโยมครับนมัสการอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรครับอาจารย์ผมเคยโทรมานานแล้วแหละทีนี้ผมยังคล่องใจเกี่ยวกับบทสวดต้อนรับไอ้โชคนะฮะมันอยู่กับตรงไหนครับส่วนบทสวดอะไรนะบทสวดต้อนรับโชคบทไหนฮะต้อนรับโชคโชคดีโชคอะไรอยากเรียนแต่มาก็ไม่รู้นะไม่ได้ดูบทสวดนะไม่ทราบเหมือนกันว่ามันอยู่บทไหนเล่มไหนอย่างไรผมไม่คือเวลามีกฎมาผมไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับมรดกของประเพณีไทยนะถ้ามีโชคเข้าให้สวดต้อนรับโชคนี้ผมหาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอไม่ทราบเหมือนกันเพราะเราแต่มาเองก็ไม่ได้ดูตรงนั้นไม่ได้สนใจตรงนั้นก็ลองดูกันแล้วกันเนาะว่าเราแล้วมีเกี่ยวอีกเรื่องนึงฮะคือผมจะเล่าเอาตอนที่นี่วิชาทุกอย่างที่คนที่เคยบวชมานานๆเขาสึกออกมาแล้วก็มาเผาให้คนหายอย่างนี้แล้วพอตอนไปยกครูอะไรเขาทำไมต้องทุบตีตุกตับอย่างนั้นไอ้จะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นของฤาษีฮะพวกคือไม่น่าจะใช่ของพุทธเจ้านะที่ชี้แบบนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องไสยศาสตร์เข้าแทรกกันนะผสมกันอยู่ก็คงไม่มีอย่างนั้นตำราแบบนั้นก็คงการกระทำอย่างนั้นก็ไม่น่าจะมีในพุทธศาสนานะเอาเป็นว่าคนบวชเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าบวชแล้วจะมีความเป็นพุทธ 100% ก็หาไม่ก็ยังมีแทรกอะไรหลายอย่างอยู่เราต้องไปถามคนที่เป็นนั่นแน่ว่าเขาทำเพื่อจุดประสงค์อันใดเราไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าทำอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่น่าจะมีผลเกี่ยวข้องอะไรที่จะมาเป็นเรื่องธรรมะที่แท้จริงอะไรคงจะเป็นส่วนย่อยของเขาจะนับถืออะไรหรือเปล่านั่นเองอาจจะเป็นนอกเหนือของพุทธที่แทรกแซงที่แทรกซ้อนกันอยู่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วมีอะไรถามไหมโยมไหมตั้งแต่ผมโทรมาหาอาจารย์ผมมาปฏิบัติแล้วก็ตอนแรกผมก็เวลาสวดปวดโน้นปวดนี่นะพอผมปฏิบัติมาที่นี่นั่งยังไงก็ไม่รู้จะปวดปวดเป็น 2-3 ชั่วโมงผมก็ไม่รู้จะปวดมันเกี่ยวกับอะไรฮะไม่รู้จะปวดใช่ไหมครับแต่ก่อนผมสวดมนต์สวดไม่ได้นานผมจะต้องพลิกตัวอย่างนั่งสวดผมก็ต้องพลิกทีนึงก็คงจะเป็นเรื่องปิติเรานะอาจจะทำให้ความปิตินั่นแหละในการสวดของเราเนี่ยเพลินไปเลยก็เป็นได้ก็ดีแล้วนะก็ดีความไม่ปวดก็ดีกรีกว่าปวดมากมันก็จะทำให้ลำอาจจะกระวนกระวายก็ได้ก็เป็นได้ความปิติโยมเนาะแล้วไอ้ผมไอ้ศีลข้อที่สี่ฮะถ้าผมไม่ผมตรงเกินไปเขาก็เล่นงานเราทีนี้ผมจะแก้ไหนดีครับอะไรเล่นงานเราคือถ้าผมพูดตรงเกินไปอย่างเงี้ยใครๆว่าผมซื่อเกินไปเนี่ยเขามาหลอกลวงเราอย่างเงี้ยผมตรงนี้ผมจะหลบหรือว่าผมจะพูดต่อไปหรือจะแก้หรือว่าหรือจะโกหกต่อเราโกหกไม่ได้หรอกเพราะว่าใช้กุศโลบายก็คือว่าเราอาจจะตอบลักษณะที่ว่า เป็นลักษณะว่าถ้าเราไม่จำเป็นตอบก็เราไม่ขอตอบดีกว่าบอกว่าเรื่องนี้เราไม่ขอตอบนะถ้าเราตอบไม่ได้พอตอบแล้วการกระทบกระทั่งหรือว่าผลที่รับมานั้นเป็นผลร้ายเราก็ไม่ขอตอบเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ขอตอบได้หรือเราตอบลักษณะให้เป็นการเลี่ยงแบบลักษณะว่าอุบายว่าเราจะตอบเนี่ยตอบตรงไม่ได้เราก็เลี่ยงด้วยอุบายว่าอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับว่าตอบเนี่ยไม่ตรงประเด็นแต่ให้เชชาถากนิดๆเพื่อให้คนถามนั้นแล้วใจให้เขาไปคิดอะไรประมาณนั้นอันนี้เขาเรียกว่ากุศโลบาย
อย่างเช่นว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านดันเรียกว่าไปเรียกองคุลิมานว่าองคุลิมานเรียกว่าท่านต้องหยุดก่อนพุทธเจ้าก็รู้ว่าพระองคุลิมานเนี่ยบอกให้หยุดเดินแต่พุทธเจ้านี่เขาว่าหยุดเนี่ยไม่ใช่หยุดเดินหยุดอีกอย่างนึงแต่พุทธเจ้าก็รู้ว่าหยุดเดินนั่นแหละแต่ว่ากุศโลบายนี่ให้หยุดไปอีกรูปแบบนึงเพื่อให้เขาได้ง่ายคิดอย่างนั้นก็เรียกว่ากุศโลบายไม่ได้เป็นการมุสาไม่ได้การเบี่ยงเบนแต่เป็นกุศโลบายในการตอบอันนั้นก็เป็นลักษณะของสัญลักษณ์ของนักปราชญ์ที่ท่านจะมีบ้างเหมือนกันเราก็ต้องดูความไหวพริบของเราว่าการตอบของเราเนี่ยจะตอบได้ไงแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ไม่ขอตอบดีกว่าก็จะเป็นการพ้นข้อละหานี้เรามีสิทธิ์ที่ไม่ขอตอบได้ไม่ขอตอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้หรือไม่รู้คือเขาเห็นโทษในการตอบก็ไม่ขอตอบก็ได้นี่เอาเป็นว่าโยมต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันครับครับครับนะมาตรการหลานสาธุนะสาธุก็ยังมีเวลาเหลืออยู่นะโยมใครจะโทรมาได้ก็เอาช่วงนี้ก็คงจะกล่าวธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าทุกข์ของคนเราก็คืออารมณ์ต่างๆและอารมณ์ต่างๆก็คือในจิตใจของเราก็คือมันผูกพันอาการที่เราจิตถูกผูกพันในอารมณ์ต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิให้สงบลงไปเมื่อออกสงบสงบแล้วเนี่ยมันก็ยังไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของนี้ไม่รู้แจ้งการไม่รู้แจ้งจิตก็ยึดมั่นว่าขันห้าเป็นเราเป็นขันห้าขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือตัวเรานี่เองฉะนั้นว่ากรรมฐานของพุทธเจ้าจึงว่าอุปทานขันห้านั่นแหละเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ของเราก็คืออุปทานเท่ากับว่ากรรมฐานเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องเห็นแจ้งขันห้าให้ได้ถ้าไม่แจ้งขันห้าเนี่ยมันไม่เคลียร์ปัญหาจะไม่เคลียร์อันนี้ก็คือว่าเราจะต้องมาแจ้งขันห้าก็คือพิจารณากายนี่เองก็มีสายเข้ามามีตายมาจากกทมโยมนัดเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อค่ะหรือว่าจะเรียนถามหลวงพ่อมี5คำถามอะค่ะอันแรกค่ะคือเคยถามหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อพูดถึงหลายอย่างค่ะเกี่ยวกับการที่แบบว่ามันก็เป็นถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยฟ้าผ่าไม่สะดุ้งอะคืออยากจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าตรงเนี้ยขั้นอนาคามีหรือว่าขั้นรองลงมาเนี่ยค่ะยังสะดุ้งอยู่ใช่ไหมคะคือต่อก่อนเนาะเดี๋ยวจะลืมค่ะก็คือความจริงแล้วพระโสดาบันก็ไม่สะดุ้งแล้วใช่ค่ะผมก็คิดอย่างนั้นนะโคโสดาบันก็ไม่สะดุ้งแล้วพระอนาคาก็ยิ่งแน่นใหญ่เลยค่ะแต่พระอรหันต์ยิ่งไปใหญ่เลยถึงไม่สะดุ้งเลยพระโสดาบันนี่ไม่สะดุ้งแต่ก็ยังมีนิดๆในการสะกิดใจอยู่เพราะว่าจิตตรงนี้เราจะวัดได้เลยว่าจิตเราไม่ออกเนี่ยมันไม่มีผัสสะเมื่อไม่มีสะพันสะเนี่ยแรงกระเทือนกับข้างนอกเนี่ยไม่มีผลมากิจเลยอันนี้ไม่ได้วัดว่าพระอรหันต์อย่างเดียวแค่พระโสดาบันก็ไม่ค่อยสะดุ้งแล้วค่ะคือหนูเคยอ่านอันนึงค่ะมีผู้หญิงคนนึงบอกว่าเขาบรรลุแล้วแต่เวลาฟ้าผ่าเขาปวดใจเขาไม่สะดุ้งแต่กายเขาอะค่ะสะดุ้งแล้วเขากรีดร้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจริงคะไม่เป็นมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหมคะอันนั้นเขาไปจิตเขาไปอยู่ที่จิตเขาไปจ้องอยู่ที่จิตเขาไม่ได้เห็นกายแน่นอนต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือฌานเขาเข้าไปในสมาธิเหรอคะอันนั้นคือฌานแน่นอนเขาจะอยู่ที่ฌานฌานนี่สะดุ้งแน่นอนค่ะจิตเขาไม่สะดุ้งแต่กายสะดุ้งแน่นอนค่ะหลวงพ่อแต่เรานี่เป็นญาณเนี่ยไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะหลวงพ่อคะหนูเรียนถามหลวงพ่อถัดมาก็คือเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าเรามองกายเราเป็นศพอ่ะมันมองมันเป็นนานๆมันจะกลายเป็นกายสดอะค่ะการเห็นอย่างนี้ค่ะเรามองคนอื่นก็เห็นเป็นกายสดเหมือนกันไหมคะได้แต่ว่ากายสดเนี่ยมันซ่อนด้วยความที่เรามองลึกกว่านั้นก็คือความไม่เที่ยงไงค่ะไตรลักษณ์ฉะนั้นไตรลักษณ์อยู่แล้วเราก็เป็นกายสดนี่แหละถ้าเราเห็นตัวเองกายสดเขาก็เห็นคนอื่นกายสดแต่คนอื่นนะแค่หางตาเราแค่ก็รับรู้เท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นตัวเองเป็นหลักใหญ่อยู่แล้วค่ะอันนี้แน่นอนเพราะว่าเราจะพิจารณาร่างกายของเราเป็น อสุภะเนี่ยชั่วระยะแรกเท่านั้นเองต่อไปก็จะเห็นร่างสดเราร่างจริงๆเราเนี่ยหลวงพ่อคะตรงนี้ค่ะหนูขอเรียนถามเพื่อความเข้าใจว่ามันต่างจากตาทิพย์ยังไงอะคะหลวงพ่อคือตรงนี้เนี่ยจะเรียกอย่างหนึ่งก็เขาเรียกว่าตาปัญญาดีกว่ามันคือตาทิพย์ใช่ไหมคะก็มันมีตาสามตาเขาเรียกว่าตาเนื้อหนึ่งก็ตาเนื้อมังสะจักษุตาเนื้อทิพยจักษุก็คือตาทิพย์ที่ไปเห็นนรกสวรรค์อะไรจำนองนั้นค่ะแต่อันนี้มันเรียกปัญญาจักษุที่เห็นขันห้าความไม่เที่ยงในเราจัดอยู่ประเภทปัญญาจักษุนะเป็นตาในแต่คือว่าตาทิพย์เนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นตาคือปัญญาคือตานะ
มันไม่ใช่ตาทิพย์ที่หันมามองดูตัวเองเหรอคะต่างกันใช่ไหมคะคือตาทิพย์เนี่ยพูดถึงว่าเห็นดังอื่นดีกว่าแต่ว่าเห็นด้วยที่มนุษย์ไม่เห็นอันนั้นเขาเรียกว่าตาทิพย์แต่ว่าเห็นภายนอกนะก็ยังไม่เท่าไหร่ที่ว่าที่พระญาจักษุเนี่ยแต่ตรงนี้เป็นธรรมะจักษุธรรมะดวงตาเห็นธรรมหรือปัญญาจักษุมากกว่าเราจะไม่ใช้คำว่าทิพยจักษุนะเป็นตาปัญญาเดียวกว่าซึ่งตาปัญญาเนี้ยคือตาทิพย์อันนั้นต้องผ่านฌานสี่แต่ตาทิพย์อันเนี้ยที่เป็นธรรมะจักษุนี้ไม่จำเป็นต้องผ่านฌานสี่ใช่ไหมคะคือตาที่ฌานสี่เนี่ยเราให้พิจารณาตัวเราให้จบก่อนแล้วเมื่อเราไปมาจบแล้วเนี่ยเป็นพระอนาคามีแล้วเราทำฌานทั้งสี่ได้เนี่ยเราก็จะมีทั้งสองตาเลยว่าปัญญาจักษุก็มีทิพยจักษุก็มีจะมีทีหลังแต่ว่าเรื่องเร่งด่วนเนี่ยเราเร่งด่วนตัวเราก่อนเพราะว่าเรื่องเราเป็นเรื่องเร่งรีบร้อนกว่าเรื่องอื่นๆส่วนที่พระญาติสูเนี่ยเราเอาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เข้าใจแล้วค่ะแบบนั้นเข้าใจค่ะหลวงพ่อคะแล้วการเห็นเกิดดับอ่ะเห็นไตรลักษณ์ในการเกิดดับตรงขันธ์ห้าค่ะพอเราเห็นกายสดแล้วอ่ะมันจะไปเห็นการเกิดดับตรงไหนอะคะหลวงพ่อเราเห็นแบบเราเนี่ยเห็นการเกิดดับแท้จริงว่าร่างกายนี่ความเกิดก็คือว่ามันเกิดด้วยอาหารมันดับไปก็คือมันความตายดับด้วยอาหารที่ไม่มีความดับด้วยฮะไม่มีอาหารก็ดับอันนั้นเขาเห็นอย่างนั้นแล้วก็เห็นอุบายออกว่าการกำจัดฉันทราคะในร่างกายเราเนี่ยการไม่ยินดีในร่างกายนั้นเป็นอุบายออกของเรื่องนี้ฉะนั้นเขาเรียกว่าเห็นความเกิดเห็นความดับและเห็นความดับไม่เหลือเห็นแบบนี้เห็นว่าร่างกายเราไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ควรจะเอาจิตไปผูกพันด้วยอารมณ์ทั้งปวงนั่นเองเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารฉะนั้นเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นเกิดดับแต่คนที่ทำฌานเนี่ยเขาจะเห็นจิตเกิดดับ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 เนี่ยคิดอันนี้กระดับอันนี้คิดอันนี้กระดับอันนั้นคนละเรื่องกันใช่ค่ะหนูก็เลยงงตรงนี้ค่ะไม่ใช่อันเดียวแต่ว่าใช้คำพูดเดียวกันแต่อรรถเขาเรียกว่าอรรถพยัญชนะเดียวกันแต่ว่าเขาเรียกว่าพยัญชนะเดียวกันแต่อรรถต่างกันแบบนั้นมันคนละเนื้อหากันนะแต่ใช้คำพูดเดียวกันหลวงพ่อแล้วเรื่องกันค่ะแล้วมันยังมีอันนึงอะค่ะที่เป็นแบบว่าของพวกที่เดินยกย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโลกเขาเห็นรูปนามเกิดดับอะค่ะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงด้วยใช่ไหมอีกแบบนึงไม่ใช่แบบนี้นั่นก็คืออีกแบบเกิดดับแบบเขาแต่เกิดดับแบบเราเนี่ยคือเห็นความไม่เที่ยงอย่างเดียวค่ะอ๋อแต่นั้นมันฌานอันนี้มันญาณคนละอย่างกันแต่ว่าอันนี้สุดยอดกว่าสุดยอดกว่าอันนั้นดีกว่าอันนั้นหลงค่ะหลวงพ่อคะแล้วนิดนึงนะคะคือตรง16ญาณน่ะที่เขาพูดกันว่าเป็นโสรถญาณนะคะหรือว่า9ญาณในอีกแบบนึงนะคะอันนี้จะมาเกิดตรงไหนยังไงอะคะหลวงพ่อกับวิธีที่ดูคือเราพิจารณาตัวมันเกิดแล้วแต่เราไม่รู้สึกว่ามันเกิดคือในตัวเราเกิดอยู่แล้วความจริงแล้วเนี่ยเราจะกล่าวถึงว่าโสรสญาณหรือว่าโสรถญาณเนี่ยมันเป็นญาณของในหนังสือวิสุทธิมรรคเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาทีหลังแล้วก็แต่งไปจำแนกถึง16อย่างตมาจะไม่เอามาเป็นบรรมาตรฐานแต่ในพุทธเจ้าเนี่ยท่านในพระสูตรจริงๆแล้วท่านแค่ญาณ9เท่านั้นเองไม่ใช่16ถ้า16นี่คือตำราที่แจกแจงมาอีกทีเราก็ถือว่าตำรานั้นเป็นความพิเศษของตำราเราไม่ถือว่ามันเป็นแบบฉบับที่เป็นเนติแบบใหญ่นี่เป็นมาตรฐานนี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมาตรฐานจริงๆก็คือพระสูตรเนี่ยจะพูดถึงญาณ9ญาณ9นี่เกิดแก่เราแน่นอนเช่นว่าเราพิจารณาตัวขึ้นมาเนี่ยเห็นตัวเองขึ้นเริ่มเห็นชัดขึ้นมาทีนิดเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าอุทยพยญาณอุทยพยญาณเหมือนว่าอาทิตย์กำลังจะเกิดขึ้นบนโผล่บนท้องฟ้าเราก็เริ่มเห็นต้นไม้ภูเขาใบหญ้าอะไรทำนองนั้นเริ่มเห็นตัวเองลางๆแล้วนะอะไรเนี่ยคือพอเห็นกายสดเนี่ยก็คือเป็นอุทยพยญาณใช่การเห็นนั่นแหละคืออุทยพยญาณเขาเรียกว่าอุทยแปลว่าอุทัยนะอาทิตย์อุทัยนะค่ะและอย่างนั้นแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเป็นเห็นเรื่องของอริยสัจว่าโอ้นี่ทุกข์นะนี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์เนี่ยจะเห็นอริยสัจเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นพังคานุปัสสนาญาณเห็นความเกิดดับว่าร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายคือพังคานุปัสสนาเนี่ยก็เกิดแล้วต่อมาก็จะเห็นพระยตูปัฏฐานญาณเรื่องว่าเห็นว่าโลกนี้เป็นภัยอาทินวายานเห็นโลกว่าเป็นโทษอะไรทำนองนั้นมันก็จะไปตามนั่นแหละถึงญาณ9นั่นแหละความจริงเราเป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่รู้สึกตัวว่าเป็นค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความจริงญาณ9เนี่ยเป็นมดทุกคนนะแต่ว่าเราไม่ได้แจกแจงให้ว่าเป็นแต่คนที่ถามเนี่ยเป็นอยู่แล้วแต่ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นอุปมาเหมือนว่าบุคคลหนึ่งนะกำลังป่วยไข้อยู่เป็นหวัดเป็นไอแล้วก็ทานยาเข้าไป
ยาเหล่านั้นเนี่ยไปรักษาความป่วยไข้นั้นให้หายลงไปแต่เขาไม่รู้หรอกว่าตัวยาที่ไปรักษานั้นรักษาอะไรบ้างเพราะกลไกนั้นร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับรักษาตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่รู้แต่เขาก็ได้ทานไปแล้วยาฉะนั้นส่วนทานนั้นคือเขาส่วนภายในเนี่ยยานั้นก็ทำอาการของฤทธิ์ของตัวเองเนี่ยไปรักษาอะไรต่างๆฉะนั้นเหมือนกับว่าเราทำพิจารณาตัวขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำขึ้นมาแต่การที่เราเห็นตัวขึ้นมาและเห็นความไม่เที่ยงบ้างเห็นความเป็นพ่อเป็นภัยแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้คำสอนพระเจ้ามากขึ้นว่าทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นต่างๆมันจะเป็นอาการของภายในที่เกิดขึ้นก็คือยาน9นั่นเองนะไม่ใช่ว่าเราจะคือเราไม่ได้มาจำแนกเป็นตัวอักษรเป็นอรรถพยัญชนะเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ถึงแม้ไม่รู้เนี่ยมันก็อยู่ในนั้นแล้วนะถ้าว่าเราเป็นว่าให้เห็นตัวเองแจ้งอย่างเดียวเนี่ยยาน9อยู่ในนั้นยาน16นี่ไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันเป็นหลายตำรานะตำราบางครั้งบางตำรานี่ยาน10เลยก็มีนะยาน10เนี่ยแต่พุทธเจ้าในยาน9แล้วก็ในวิสุทธิมรรคเนี่ยจะกล่าวถึงยาน16เลยโสรสญาณหรือว่าโสรสญาณนั่นเราก็จะไม่เอามาเป็นมาตรฐานเพราะว่าเราถือว่าพุทธเจ้ายาน9ก็9พอแล้วอย่างอื่นมันเป็นตำราที่คนเขียนเนี่ยจะแจงออกไปอีกมันอยู่ที่ว่าตำรานั้นจะแจงในกี่ข้อมันก็แล้วแต่ตำราก็อันนี้ก็เป็นเรื่องตำราที่หลายหลักนะวันนี้ช่วงแรกของรายการของเราก็หมดเวลาพอดีเนาะในการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็ได้หมดเวลาแต่เรามาพบกันในช่วงที่สองนะครับ โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี09225011242สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตาปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์
หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 สาลาเนกขัมมะการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร02-496-1163 02-496-1163 หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร02-496-1160 02-496-1160 หรือจะฝากถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ก็คงจะเข้าสู่รายการนะครับก็มีสายมาจากกทม.โยมสะอาดเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปครับเจริญพรผมมีปัญหาที่จะถาม2ข้อข้อที่1คือผมได้อ่านตำราของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันน่ะท่านบอกว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยต้องมองที่ปลายเท้าด้วย แต่อาจารย์อื่นบอกว่าไม่ต้องมองอย่าไปมองปลายเท้า
อันนี้ครับแล้วท่านอาจารย์จะเห็นว่าเป็นยังไงครับข้อสองหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าเวลานั่งสมาธิถ้าเมื่อยก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถได้ไม่ต้องไปทน แต่ถ้าบางอาจารย์ก็บอกว่าต้องทนแล้วให้กำหนดว่าปวดหนอปวดหนอถ้าอย่างนั้นจะไม่ได้เห็นทุกข์ ทีนี้อะไรจะถูกต้องครับ ขอผมจะฟังทางทีวีนะครับ คือเรื่องนี้เราจะต้องแบ่งความเห็นเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือว่า พุทธเจ้าสอนลักษณะคำสอนเป็นกลางเคยเปรียบเรียกเป็นแบบอย่างประการที่สองก็คือว่าเป็นคำเข้าใจหรือเป็นคำอุบายของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นของครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ละแง่ละมุมท่านมีเหตุผลของท่านในแง่มุมต่างๆอย่างเช่นว่าแง่มุมในร่างลักษณะว่าเอาจิตที่ปลายเท้าเนี่ยท่านมีเหตุผลว่าถ้าเอาจิตไว้ตรงไหนตรงการเคลื่อนไหวไหนๆจิตเราก็ไม่แส่สายไปไหนแต่ในกรณีหนึ่งเนี่ย คนหนึ่งเห็นว่าทำตรงนั้นมันก็ได้อย่างนั้นแต่ไม่ได้อย่างอื่นเมื่อจะได้อย่างอื่นเช่นว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเนี่ยก็ให้กำหนดเป็นซากศพไปเลยไม่ต้องกำหนดที่ปลายเท้าฉะนั้นมุมมองของแต่ละอาจารย์ท่านให้เน้นประเด็นไหนก็คือถูกทั้งคู่ถูกทั้งหมดแต่ว่าถูกในแง่ประเด็นของอาจารย์อยากจะให้ทำตอนนั้นขณะนั้นเนี่ยให้ทำแบบไหนมากกว่าแล้วก็เรื่องของว่านั่งสมาธิก็เหมือนกันก็เป็นความเห็นว่าบางองค์ก็ให้ทนบางองค์ก็บอกให้ย้ายเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้ก็หมายถึงมันบีบคั้นด้านจิตใจท่านก็ถูกของท่านเหมือนกับว่ามันเป็นการผ่อนคลายให้จิตเนี่ยได้ไม่ได้ไปเดือดร้อนตรงนั้นมากเกินไปเพื่อจะทำให้จิตเนี่ยตั้งรับกับอารมณ์ใหม่นำทำสมาธิถ้ากระวนกระวายมากๆจิตก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สงบได้แต่อาจารย์บอกว่าไม่สงบก็ให้ดูไปเรื่อยจนกว่ามันจะถึงที่สุดมันจะสงบอันนั้นก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งเอาเป็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเนี่ยเป็นหลักกลางไว้ก็อันนั้นก็เป็นแบบอย่างมันเป็นมาตรฐานอันหนึ่งส่วนปีกอย่างปีกย่อยเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยท่านให้ความเห็นในแง่มุมต่างๆต่างกันไปฉะนั้นคำตอบนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะสองคำตอบคือหนึ่งมาตรฐานของพุทธเจ้าสองคือมาตรฐานของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านให้ทำอยู่ที่ว่าการนั้นๆเนี่ยเหมาะควรแต่ประเภทไหนมันก็เหมือนกับว่าการไหนเนี่ยเช่นว่าเราจะถากดินเนี่ยก็ควรจะใช้จอบแต่เราจะตัดไม้จะเอาจอบไปตัดไม้ก็ไม่ได้ต้องใช้มีดอะไรทำนองนั้นคือแต่ละงานแต่ละหน้าที่ขณะนั้นจะทำอะไรดีเราก็ไม่อยากวิจารณ์ว่าถูกผิดอะไรแต่ว่าอยู่ที่อาจารย์นั้นๆจะเน้นว่าขณะนี้อยากจะให้นักปฏิบัติทำแง่ไหนมากกว่าก็สอนแง่นั้นก็เลยว่ามันขัดกันเองในที่นั้นแต่มาตรฐานพุทธเจ้าคือให้แจ้งขันธ์5อย่างเดียวอันนั้นก็คือมาตรฐานที่ตรงไปตรงมามันก็เลยว่าหลายมาตรฐานเนาะเอาเป็นว่าก็อยู่ที่แต่ละท่านจะให้ความเห็นกันแล้วกันก็ถูกของท่านของท่านเหมือนกันจะว่าผิดทั้งหมดก็ไม่ใช่จะว่าถูกทั้งหมดก็ไม่เชิงแบบนั้นมันเป็นที่กรณีแต่ละการเวลาที่ท่านจะให้ความเหมาะสมกับคนนักปฏิบัติในแง่มุมต่างๆและนักปฏิบัติหลายคนก็ฟังก็งงสงสัยมันตีความหมายจะขัดแย้งกันไปเองมันก็เลยงงก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็ดูแล้วความเหมาะสมของเราว่าจะทำแบบไหนเอาเป็นว่าเราต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันตรงนี้เนาะเอาแค่นี้เนาะก็มีสายมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดโยมสารเจริญสุขโยมรับการกับอาจารย์ผมเจริญพรเจริญพรผมไม่ได้โทรมาเจ็บสามปีอาจารย์ตอนนี้ป่วยหนักมากอาจารย์แต่ผมขอถามอาจารย์สักหน่อยนึงอาจารย์ไปต่อแล้วผมได้ตั้งแต่รายการการเมืองมันโผล่เลยจะเป็นอัมพฤกษ์แล้วไอ้ขาเจ็บใต้ขาพับสองข้างแข็งหมดแล้วเดินได้สองสามครั้งมีแต่นั่งกับไอ้นอนกับยืนภาวนาแต่ก็ได้ผลดีแต่เพราะว่าผมเคยโทรหาอาจารย์ผมก่อนทำตลอดตรวจสอบตลอดอยู่แต่เมื่อคืนที่ผมสงสัยว่าผมเปิดฟังอาจารย์ตอนบรรยายธรรมมันก็ตั้งครับข้างซ้ายข้างขวาต้องมันเหนื่อยมากมันเดินไม่ได้ก็เลยประมาณตีหนึ่งละยี่ไปแล้วผมนิดไปเห็นไอ้คนหนุ่มๆประมาณอายุประมาณ23-24เนี่ยผมเดินไปไหนเขาก็บรรยายธรรมแต่เป็นเชิงอาจารย์นะแต่ก็เลยเป็นเชิงอาจารย์
จะถามว่ามันจิตมันมีหลายดวงหรือไงพระอาจารย์พอตื่นขึ้นเอ้าขาดจากไอ้หนุ่มคนนั้นผมรู้สึกชั่วเอ้าอาจารย์กำลังบรรยายทำเข้าขั้นประมาณปีสองปีอะไรผมก็เลยถามว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ให้กำลังใจนะว่าร่างกายก็ไม่ค่อยดีเนาะก็สู้ต่อไปแล้วให้เห็นโทษของร่างกายว่าความชราความพยาธิต่างๆก็ทำให้เราเนี่ยได้ไม่แข็งแรงก็เห็นความเป็นโทษว่ามันไม่เที่ยงก็ให้เห็นภัยในการที่เรามายึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นทุกข์มากมายแล้วการที่เราจิตเราเนี่ยถามว่ามันกี่ดวงความจริงจิตมันดวงเดียวแต่หลายอาการเหมือนลิงตัวเดียวแต่หลายอาการของลิงลิงอย่างหนึ่งอาการของลิงอย่างหนึ่งก็หลายกลายเป็นว่าลิงตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันห้อยโหนหลายไม้หลายกิ่งไม้หลายกิ่งมันก็เหมือนกับว่าหลายอย่างอารมณ์หลายอารมณ์คว้าอารมณ์นี้บังปล่อยอารมณ์นี้ไปคว้าอารมณ์โน้นอย่างนี้มันก็เลยมีหลายอาการแต่ว่าจิตดวงเดียวเนาะก็คือว่า มันเป็นหลายอาการก็เราก็ดีแล้วไม่เป็นไรเราก็นอนฟังก็ได้ไม่เป็นไรเราถือว่ามันไม่สะดวกในการที่จะรับฟังนานๆที่จะต้องนั่งก็อยู่ในความเหมาะสมก็แล้วกันถือว่าไม่ได้เป็นการไม่เคารพเนาะแต่ว่าเราเคารพอยู่แต่ว่าความเมื่อยล้าความที่จะอยู่ในภาวะที่เหมาะสมแล้วเราเองก็ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าของพระทีเดียวเพราะว่ามันเป็นสื่อก็ถือว่าไม่เป็นไรอย่าบทก็ให้ความเหมาะสมควรกันแล้วกันจะนอนฟังก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ถือว่าเราเคารพในธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดโยมวัดอาพรเจริญสุขโยมสวัสดีค่ะจากร้อยเอ็ดค่ะเจริญพรเจริญพรพอดีจะถามข้อมรรคข้อธรรมเคยทำฌานมาก่อนค่ะแต่ไม่ค่อยก้าวหน้าพอดีได้ยินอาจารย์สอนก็เลยหันมาพิจารณากายทีนี้แล้วเป็นไงบ้างเป็นอสุภะแต่ว่าพิจารณาเป็นอสุภะมันไม่เกิดก็แต่จะเกิดแต่ว่าหน้ามันเชิงเขียวลงมาซีกหนึ่งแล้วก็จะตึงอยู่อีกซีกหนึ่งนะคือเราเนี่ยไม่เข้าใจระบบว่าเราจะรอให้จิตเนี่ยสร้างภาพขึ้นมาว่าให้จิตมันเห็นเองมันจิตไม่เห็นเราก็เป็นอาการนี้แต่ว่ามันไม่เห็นมันไม่เห็นเห็นแบบอย่างนี้แหละที่เรากล่าวนี่แหละมันก็เลยว่าเราไม่ได้หาภาพให้เขาเห็นเราเองไม่เตรียมภาพหรือว่าไม่หาสัญญามาเช่นเราไปเห็นคนตายเนี่ยเห็นในรูปก็ดีเห็นอสุภะในกายคตาสติของหลวงตาก็ดีในอาตมาเขียนก็ดีเห็นแล้วก็จำไว้แล้วก็สมมติตัวเองไปเลยให้บังคับจิตให้เห็นตามนั้นเลยฉะนั้นจิตเนี่ยมันเห็นตามเราอยู่แล้วทีนี้โยมไม่หามาเลยให้จิตไปเห็นเองมันก็เห็นลักษณะอย่างนี้แหละมันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วก็มันก็แปลกๆไปหมดเลยมันไม่ใช่โยมทำไม่ถูกนะโยมทำไม่ถูกเหมือนกับว่าโยมไม่หามาละรอให้จิตมันเห็นเองมันเขาเห็นไม่เป็นหรอกเราต้องหาอุบายมาโยมก็ไม่หาเลยนะมันก็ไม่ได้แต่ว่าเอาใหม่นะไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นลองผิดลองถูกก็ธรรมดาของนักปฏิบัติเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจจะสับสนเข้าใจไม่ค่อยถูกก็ได้ก็พยายามหาตัวอย่างนะเราไปเห็นภาพเป็นอสุภะที่ไหนเราก็จำไว้ก็สมมติตัวเองเป็นไปเลยไม่ต้องให้มันเห็นเองหรอกให้มาคับให้เห็นเลยเดี๋ยวมันก็จะเป็นช่องเองถ้าทำอย่างนี้นะโยมก็ไปได้นะเอาใหม่เนาะเอาใหม่ค่ะคุณค่ะสาธุการการงานส่วนมากที่คนที่หนักฟังสมาธิฌานเนี่ยเวลาพิจารณาตัวจะมีปัญหาว่าไม่ชอบจะหาเรื่องเอาอะไรมาคิดเนี่ยแล้วก็เลยปล่อยให้จิตนิ่งๆแล้วให้จิตมันเห็นเองมันจะไม่เห็นเลยเพราะว่าเขาเคยอย่างนั้นฉะนั้นต้องเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ว่าจิตเองจะเห็นตัวเองไม่ได้ด้วยวิธีนั้นได้ด้วยวิธีโดยที่ว่าเราจะต้องหาภาพไม่งั้นพุทธเจ้าเนี่ยไม่บอกว่าป่าช้าทั้ง9เนี่ยท่านก็ไปหาให้พิสูจน์ไปดูประสบที่ป่าช้าน่ะแล้วก็จำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นถ้าเราจะดูตัวเราจะไปถ้าเราดูตัวเราแล้วเห็นตัวเองเลยเนี่ยเราจะไปดูศพป่าช้าทำไมอ่ะเราก็ดูตัวเราก็เห็นเลยมันไม่เห็นนั่นแหละมันถึงได้ไปดูไงฉะนั้นไปดูนั่นเขาเรียกว่าอุบายนะอุบายฉะนั้นอุบายเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหามาไม่ใช่ว่าให้จิตไปหามาเขาก็ไม่หาหรอกเขาไม่เป็นเราก็ไม่เป็นเขาก็ไม่หาตายไปดวงกันไปมองกันมาเลิกรักเลิกรักก็ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นชิ้นเป็นอันที่จะเห็นอะไรก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นการทำใหม่เนาะทำใหม่ก็ลองผิดลองถูกมันเป็นเรื่องปกติของนักปฏิบัติจุดหมายมันครับ
เขียนไว้จากโยมเจี๊ยบนครราชสีมาเขียนว่านั่งเห็นหน้าตัวเองเห็นเป็นวิญญาณออกมาจะทำอย่างไรต่อครับคือเราไปมองเหมือนกับว่าเราเนี่ย มองไม่ถูกนะมองไม่ถูกก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาจิตไปเหมือนกับว่าเอาจิตไปอยู่ข้างนอกแล้วย้อนมาเนี่ยเหมือนกับว่าเอาจิตนั้นลอยออกไปแล้วก็ย้อนจิตมามองตัวเองว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ก็มองหน้าตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นลักษณะนี้มันเป็นนิมิตไปเขาจะไม่ทำแบบนั้นเวลามองตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ให้จิตลอยออกไปข้างนอกก็ดีหรือเรากำหนดร่างกายเนี่ยอีกร่างอยู่ข้างนอกก็ดีอย่างนี้ไม่ได้เราจะเห็นตัวเองอีกร่างอยู่ข้างนอกนั้นก็ถือว่านิมิตหรือเราเอาจิตเนี่ยลอยอยู่ข้างนอกย้อนมาร่างเดิมก็เป็นนิมิตไม่ได้ออกจากกันไม่ได้ให้อยู่ด้วยกันและโยมจะไม่เป็นอะไรจะไม่มีปัญหาถ้าตัวนี้โยมก็จะมีคำถามแบบนี้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นนิมิตกันแล้วกันมันไม่ถูกนะทำไม่ถูกทำใหม่เนาะก็มีสายมาจากนครปฐมโยมมาติกาอาจารย์สุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองอีกครั้งนึงนะคะเจริญพรที่โทรศัพท์ไม่ค่อยดีนี้จะมีข้อสักถามหลวงพ่อตรงที่ว่าพอลูกเดินจงกรมแล้วเนี่ยลูกลองมานั่งสมาธิดูลองนั่งดูเนี่ยคือลูกเนี่ยเข้าไปในฌานอย่างที่หลวงพ่อบอกค่ะแล้วความยากของมันก็คือตรงที่ลูกดึงพอดึงกลับมาแล้วมันหลุดเหมือนที่หลวงพ่อบอกอะค่ะทีนี้เหมือนกับลูกอยากจะลองนั่งดูบ้างจากที่เดินจงกรมแล้วมีวิธียังไงที่จะแบบประคองไม่ให้หลุดหรือว่าไม่ให้ลึกเกินไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเทคนิคจากหลวงพ่อแล้วก็อีกเรื่องนึงคือลักษณะอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราจิตของเรายังรั่วเยอะอยู่ไหมคะแล้วก็เราจะต้องเดินจงกรมแบบนี้ไปอีกนานไหมถึงจะสามารถมานั่งได้อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวขอฝากคำถามไว้กับหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าคะจากนมัสการลาหลวงพ่อค่ะคือเอาเป็นว่าโยมอะไรสมาธิเดิมที่เราทำมาแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องพิจารณากายให้หนักมันก็เลยทำให้เราเนี่ยละล้าละหลังไม่รู้จะไปทางไหนก็เดินจงกรมมากก็ห่วงการนั่งเมื่อนั่งแล้วเนี่ยจิตก็ถลำลึกไปแต่เมื่อคลายจิตออกมาจิตก็จะหลุดสาเหตุว่าทำยังไงจะให้คลายแล้วไม่หลุดโยมไม่ได้เน้นความเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยโยมลืมไปแล้วว่าอสุภะที่ให้ตมาให้ทำเนี่ยโยมไม่ได้เน้นตรงนั้นเลยนะโยมแผ่วเหลือเกินกับว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพนะโยมมักจะทิ้งตรงนั้นนะโยมจะไปติดความสงบมากกว่าครั้งก่อนแล้วเหมือนกับว่าความสงบมันมากขึ้นก็โยมก็เลยแวะข้างทางไปทำให้การละเลยในการที่เห็นตัวเองเป็นซากศพนั้นห่างเหินซะแล้วเมื่อห่างเหินปุ๊บเนี่ยจิตก็พยายามจะดิ่งเข้าไปข้างในมากกว่าเพราะข้างในมันมั่นกว่าข้างนอกมันหลวมเกินพอข้างในมั่นก็ดูอยากจะให้มันมั่นอยากจะให้หยุดแต่ว่าเมื่อจะมาบอกให้ถอยจิตเนี่ยให้มันนอกมันก็หลวมก็หลุดเพราะการหลวมนั่นแหละโยมไม่มีมาตรการให้เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมารองรับเพราะโยมละเลยตรงนั้นทำให้โยมหลุดแน่ฉะนั้นถามว่าทำยังไงจะให้ไม่หลุดตรงนั้นโยมต้องพิจารณาตัวเป็นซากศพใหม่ให้รักษาภาพนั้นไว้ฉะนั้นตรงนั้นก็จะแก้ปัญหาได้แต่โยมเนี่ยพูดง่ายๆคืออะไรของเก่าที่อยากจะไปอยู่ของเก่าอีกฉะนั้นโยมไปยากเลยถ้างานนี้โยมไปยากโยมต้องไม่ต้องสนใจเรื่องนั่งเลยเอาดีอย่างนี้ดีกว่าโยมเลิกนั่งไปเลยดีกว่าเลิกนั่งแล้วก็เลิกการเข้าจิตลึกๆไปเลิกไปเลยให้เห็นตัวเองเป็นซากศพอย่างเดียวโยมก็จะเข้าทางตอนนี้โยมล่องลงข้างทางไปลึกๆแล้วนะลึกตั้งแต่ข่าวก่อนนะถามมาก็เห็นได้ว่าคนนี้เริ่มแวะข้างทางไปแล้วตอนนี้ก็ยังแวะอยู่นะยังไม่ได้หายเพราะอาการที่เห็นตัวเนี่ยโยมไม่ได้ให้ความสำคัญเลยไปยากฉะนั้นโยมเอาใหม่นะโยมทิ้งเลยสมาธิฌานเลยว่าลึกเนี่ยโยมไม่ต้องเข้าหรอกไม่ต้องอะไรไม่ต้องกลัวว่าหายเราไม่ต้องห่วงเรื่องนั่งโยมตัดไปเลยเรื่องนั่งนี้โยมไม่ต้องนั่งโยมให้เห็นตัวเองเป็นซากศพทั้งวันกันแล้วกันแล้วก็ห้ามนั่งนั่งก็นั่งธรรมดาเอาอย่างนี้นะเรามาถามใหม่กันแล้วกันทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็ให้มารายงานผลกันแล้วกันตอนนี้มันไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีก็มีสายมาจากเพชรบุรีโยมยุภาเจริญสุขโยมเจริญสุขค่ะ
น่าเจริญพรเจริญพรไม่ชีอยากถามว่าไม่ชีไม่ชีดูจิตอะค่ะไม่ชีดูจิตอะดูเข้าว่าไม่มีเราไม่มีจิตแล้วอะแล้วตั้งแต่บัดนั้นไม่ชีไม่เคยนั่งสมาไม่เคยได้รวมจิตเลยอะค่ะแต่ว่าเดินจงกรมอยู่ตลอดแล้วรู้ตัวตลอดรู้สภาวะตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ชีอยากจะทราบว่าเวลาเราไปนอนปุ๊บเนี่ยเราไปนอนเราหลับแล้วอะเรารู้สึกว่าเราไม่ชีรู้สึกว่ามันเห็นในจิตของเราอะมันเหมือนกับโดนบีบบังคับอยู่ตลอดเลยอะค่ะแล้วไม่ชีจะต้องทำยังไงครับเพราะว่ามันสว่างอยู่ตลอดไม่ชีแทบไม่ได้นอนเลยอะค่ะโยมไปเน้นที่จิตอย่างเดียวก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ค่อยดีเลยไม่ชีทำอย่างนี้ละกิเลสไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเพราะว่าไปดูที่จิตอย่างเดียวมันก็ไปเรื่อยของมันจะนิ่งก็นิ่งจะไปก็ไปก็แล้วแต่หรือยังไงก็แล้วแต่ความสว่างของจิตมันมีอยู่แล้วฉะนั้นทำอย่างนั้นน่ะตมาไม่เห็นความว่ามันจะถูกต้องตรงไหนไม่ค่อยดีเลยมันจะละกิเลสอะไรไปได้ท่านโยมเนี่ยไม่ต้องดูที่จิตเองไม่ต้องดูที่จิตดูที่กายเนื้อเรานี่แหละว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรให้จิตไล่ไปในตัวเราเอาดูกายดีกว่าดูจิตเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่คิดเห็นว่าไอ้ตาจมูกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยไม่ใช่ของเราแต่ว่าโยมก็แก้โยมแค่เข้าใจเฉยๆแต่โยมไม่เห็นแจ้งโยมจะตีความหมายอย่างนี้ไม่ได้หรอกโยมไม่ตีความหมายไปก่อนไม่ได้ยังไงครับเพราะว่าไม่คิดนั่งมันไม่ได้รวมเลยอะค่ะเพราะว่าไม่คิดโยมจมูกอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะคะก็โยมเปลี่ยนไปเลยทิ้งไปเลยตรงนี้ที่ทำเนี่ยไม่ให้เอาเลยโยมไปพิจารณากายอย่างเดียวโยมจะสรุปว่าร่างกายไม่ใช่ของเราโยมจะสรุปโยมยังไม่เห็นแจ้งเลยสรุปไม่ได้สรุปไม่ได้ถ้าคำนี้ไม่ได้ไม่เห็นแล้วไม่ใช่ว่าความเห็นเขาต้องเห็นตลอดเวลาไม่ใช่เห็นแบบหายอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้โยมเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่เลยไม่ได้เลยถ้าทำอย่างนี้ไม่รอดโยมโยมจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยแต่มาแก้ก็ไม่ได้ถ้าโยมไม่ทำนะแก้ไม่ได้ถ้าโยมจะแก้นี่นะโยมต้องวางโยมต้องวางของโยมไม่หมดเลยไม่ต้องทำเลยแล้วก็มาพิจารณาตัวเองเป็นซากศพใหม่เลยแล้วก็เห็นอย่าให้หายโยมถึงจะไปได้ถ้าอย่างนี้ไปยากถ้าโยมจะไปของโยมมีปัญหาเนี่ยตันแน่นอนนะเอาเป็นว่าระบบของโยมเนี่ยไม่ดีเลยนั่งสมาธิมาก่อนอ่ะแล้วก็มัน ก็แยกพวกเวทนาสังขารอะไรออกมาหมดแล้วอะค่ะถ้ามันแยกหมดแล้วนะปัญหาจะเกิดทำไมอ่ะปัญหาจะมีตอบไม่ถามทำไมอ่ะเพราะมันหมดปัญหาแล้วเนี่ยฉะนั้นที่เราเข้าใจนะค่ะไม่ชีไม่เข้าใจอะค่ะขอโทษค่ะใช่ดิไม่เข้าใจเวลาไม่ชีเราลงมานอนเนี่ยแบบว่าเวลาไม่ชีหลับไปแล้วเนี่ยแต่มีความรู้สึกว่าที่ใจอะมันเหมือนอะไรที่มันบีบบังคับอยู่ตลอดเลยแต่ไม่ชีก็รู้มันอยู่แต่เราก็นอนกายมันนอนแต่จิตเราไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นปัญหาแบบนี้นะโยมไม่จบหรอกโยมถ้าโยมเชื่อของโยมนะไม่ได้หรอกถ้ามันเชื่อแล้วทำเนี่ยโยมก็มีผลอย่างนี้เนี่ยโยมจะแก้ปัญหาชีวิตโยมไม่ได้เพราะโยมยังไม่ถูกเลยโยมต้องนับหนึ่งใหม่เลยเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่คือวิธีนี้มันแก้อะไรไม่ได้แล้วโยมก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าจะแก้ดำจะให้ตมาแก้โยมตมาต้องให้โลกของเก่าเขาทิ้งก่อนแล้วโยมมาต้องเริ่มใหม่ว่าเห็นตัวเองเป็นอสุภะใหม่แล้วโยมจะไปได้ถ้าโยมไม่ทำโยมแก้ไม่ได้ปัญหานี้นะต้องแก้เห็นอสุภะของไม่ชีแล้วนะคะไม่ได้ไม่ใช่ไม่เห็นแบบนั้นเขาไม่ได้เห็นแบบโยมเห็นอย่างนั้นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้โยมเห็นเขาไม่ได้เรียกว่าจิตตั้งมั่นใช่ไหมคะเอาทำตามนี้ก่อนกันแล้วกันถ้าโยมจะแก้นะโยมถ้าทำตามนี้โยมจะให้เหตุผลตัวเองว่าเออมันผ่านไปแล้วบ้างมันเห็นแล้วบ้างถ้าโยมอย่างนั้นก็โยมก็จะแก้ไม่ได้เลยปัญหาจะแก้ไม่ได้คือมันต้องทำนะต้องทำมันโยมสรุปเร็วนะว่ามันจะต้องนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมเพราะว่าตอนนี้ไม่เดินจงกรมมากเดินจงกรมมากกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิเพราะว่าตอนนี้ไม่ขี่เดินมาเป็นเดือนแล้วอะค่ะเดินแต่โยมเดินอีกแบบหนึ่งนอนมาทั้งเดือนเลยอะค่ะโยมเดินอีกของโยมนะแบบของโยมนะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเดินแบบของตมาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นทำตัวของตมาที่ว่านี้ดีกว่าต้องทำแบบไหนคะก็เห็นตัวเองเป็นซากศพนะถ้าเห็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นก่อนถ้างั้นโยมเดินเดินตามโยมก็จะมีปัญหาของโยมจะแก้ไม่ตกเลยเนาะ
ก็ค่ะค่ะขอบแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะถ้าอย่างนี้แก้ยากเพราะจิตเนี่ยมันเชื่อตัวเองไปถ้าเชื่อแล้วทำไมต้องมีปัญหาด้วยเพราะว่าปัญหามีแน่ฉะนั้นเราต้องเชื่อแบบคนที่ผ่านมาก่อนแล้วก็ทำตามที่เขาสอนไว้แล้วก็จะไปได้ถ้าเชื่อตัวเองก็ไปยากมันปัญหามันแก้ไม่ได้เพราะมันไปตรงนั้นมันตันหมดเลยมีคำถามไหมมีครับเขาเขียนมาว่าอารมณ์อุเบกขาต่างจากอารมณ์นิพพานอย่างไรครับความจริงแล้วอุเบกขากับนิพพานนี่อันเดียวกันนะถ้าเป็นอุเบกขาที่แท้จริงนะเขาเรียกว่าในองค์ของโพชฌงค์เนี่ยก็เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็คือคนที่จบกิจก็คือนิพพานแต่ทีนี้ว่ามันมีอุเบกขาชั่วครั้งชั่วคู่ชั่วขณะที่เราทำนั้นก็มีอยู่อุเบกขาอย่างนั้นยังไม่รวมนับว่าเป็นอุเบกขานิพพานเป็นอุเบกขาชั่วขณะก็แล้วกันอันนั้นก็จะเป็นระยะหนึ่งแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆเนี่ยเป็นอุเบกขาที่ถาวรที่เป็นมาตรฐานอันนั้นก็จะเป็นของพระอรหันต์โดยตรงฉะนั้นถามว่าอุเบกขากับนิพพานนี้อันเดียวกันนะถ้าเป็นของแท้นะแต่ถ้าว่าเป็นของที่ไม่แท้นี่ก็คืออุเบกขานิดๆหน่อยๆนั้นก็ไม่รวมหมายถึงว่าอุเบกขา 100% หรือมาตรฐานนั่นน่ะอันนั้นคือของพระอรหันต์ได้อันเดียวกันนะก็มีสายเข้ามาเนาะครับมีสายมาจากสงขลาโยมจิตตาเจริญสุขโยมกราบนมัสการท่านอาจารย์เจริญค่ะง่าเจริญพรเจริญพรค่ะโยมก็โทรมาท่านอาจารย์ก็สองสามครั้งแล้วเหมือนกันที่โยมบอกว่าโยมเห็นอะไรอย่างเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่ามีเล็กๆจิตตาข้างขวาแล้วก็ตอนนี้มามีตาเป็นเล็กๆตาข้างขวาข้างซ้ายอีกที่ยมทำนะยมทำแบบบางครั้งก็อบรมจิตกับธาตุขันแล้วก็พิจารณากระดูกพิจารณาโครงกระดูกเวลายมพิจารณาโครงกระดูกยังรู้สึกว่าครั้งแรกมันถึงนึกภาพไม่ออกแต่ตอนนี้นึกภาพออกเหมือนกับว่ามีภาพติดที่ตาแต่มันยังมองไม่เห็นแต่เวลาโยมก็ทำไปมาก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 แล้วยมอาจคิดว่ายมอาจจะทำน้อยไปหรือไม่รู้เพราะว่ามันก็มีไอ้ที่เป็นจุดๆอ่ะมันก็ติดตามติดอยู่ที่ตาแต่ว่ามันยังคาอยู่ที่ตาแล้วก็บางทีมันมีอะไรมันวิ่งที่ตัววิ่งแบบเบาๆแล้วก็มันมีรู้สึกว่าที่ใจอ่ะมันมีอะไรจิ๊บๆเดี๋ยวมันก็หายไปยมแต่อยากถามอาจารย์ว่ายมทำถูกไหมหรือว่ายมทำน้อยไปแล้วต่อไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวยมจะฟังทางโทรทัศน์นะคะคือเราอาศัยว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยอะไรจะเกิดในตัวเราเช่นว่าบางคนเนี่ยพิจารณาในตัวร้อนไปหมดเลยเราก็ใช้ความร้อนนั่นเหมือนกับว่าเราเป็นอุบายซะว่าเราเนี่ยถูกเผาอยู่ในเชิงตะกอนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยพิจารณาตัวไปเนี่ยเหมือนกับตาเราดิ้นอย่างเงี้ยหรือว่าตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนขยุกขยิกเนี่ยเราก็คิดว่าขณะนี้ตัวเรากำลังขึ้นอืดตัวหนอนกำลังชอนชัยกัดกินอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นอุบายไปเลยเขาเรียกว่าวิกฤตตรงนั้นนะให้เป็นโอกาสของอุบายไปเลยมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่โยมบอกว่าเห็นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยบางครั้งก็เห็นชัดแต่ว่าบางกรณีบางที่ตำแหน่งเนี่ยเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยเป็นเพราะว่าการกระทำเรายังไม่พอนะอันไหนเห็นชัดเอาอันนั้นก่อนถ้าอันไหนไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเอาอันที่ชัดก่อนแต่ต่อไปความแก่กล้าของอินทรีย์เรามากขึ้นมันจะเห็นหมดเลยทุกอย่างในร่างกายโดยเฉพาะตาของเรานี่เห็นยากที่สุดนะเพราะจิตมันออกตรงนั้นแล้วก็จะเห็นในตำแหน่งที่มันออกมันเห็นยากโดยเฉพาะเนี่ยตาก็ดีเนี่ยในเมื่อจิตมักจะออกตาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นตัวตาจริงๆเนี่ยมันเห็นยากกว่าที่อื่นไม่เหมือนตำแหน่งอื่นๆที่ว่าเรามองเห็นได้ง่ายขึ้นเป็นเพราะว่าเราอินทรีย์เราไม่แก่กล้าพอแต่อีกหน่อยตาเราก็เห็นหมดเลยทั้งตาทั้งหูอะไรเห็นหมดเลยเพราะตำแหน่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นจิตเที่ยวเข้าเที่ยวออกเนี่ยมันจะเห็นสิ่งอื่นก่อนแต่จุดที่มันออกน่ะมันจะไม่ค่อยเห็นง่ายๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะที่มีบ้างแต่ว่ายังไงเนี่ยจะมาอยากจะให้โยมเนี่ยเป็นอุบายเลยว่าถ้าเกิดมันดิ้นอะไรที่ตาเนี่ยเราก็คิดว่าตาตัวเนี้ยกำลังถูกตัวหนอนกำลังกินอยู่อะไรทำนองนั้นมันเหมือนกับว่าเราเป็นอุบายไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอาศัยเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นอุบายของจิตสอนใจมันก็เป็นอุบายหมดอยู่ที่เราว่าจะตั้งอุบายในใจว่าได้ยังไงด้วยอุบายใดอยู่ที่ความชาญฉลาดของเราเอาเป็นว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่ให้จิตสนใจในตัวเราแล้วให้อยู่ได้นานที่สุดถือว่าเป็นอุบายชั้นเยี่ยมทั้งนั้นเลย
ไม่เป็นไรโยมทำต่อไปเนาะยังน้อยอยู่มันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางอย่างชัดแต่บางอย่างไม่ชัดก็ไม่ธรรมดาก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมดาที่เราจะต้องทำต่อไปก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นว่าถ้ามันไม่เจ็บปวดไม่รำคาญจริงๆแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยมันจะดิ้นอะไรก็ช่างเถอะแล้วก็มองไว้หรือจะเป็นอุบายเลยก็เยี่ยมยอดดีนะก็ถือว่าเป็นอุบายที่เรานำมาโดยที่เราไม่ต้องหานะมันมีของมันแต่เราอาศัยวิกฤตตรงนั้นนะเป็นโอกาสของการที่เป็นอุบายไปเลยก็ถือว่าเป็นความชาญฉลาดของเราก็ทำให้เราได้อยู่ได้นะเอาเป็นว่าทุกอย่างก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าให้ทำให้มากก็แล้วกันก็มีสายมาจากนนทบุรีโยมสุภาพรเจริญสุขโยมนักบัญชาการพระอาจารย์ทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์จรัญคะโยมปฏิบัติตามพระอาจารย์มาก็จำได้จำได้นานพอสมควรนะคะจำได้แต่ว่าระยะหลังเนี่ยนะคะจิตมันดื้อมากทั้งที่พยายามจะทำแต่ก็จับไม่อยู่สักทีเพราะว่าโยมเนี่ยช่วงเข้าพรรษาโยมจับเขาอยู่3เดือนจนเข้าอึดอัดมากพอหลังจากนั้นเขาก็ไม่ยอมเข้าเลยนะคะแล้วก็ถึงจะพยายามยังไงก็ตอนนี้มันเกิดนิมิตขึ้นมาค่ะนิมิตว่าโยมก็เห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่ตลอดคิดถึงโครงกระดูกเห็นคอยที่จะแต่งสัญญาให้มันตายแบบนั้นแบบนี้ทีนี้มันก็เกิดเห็นหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราคงเป็นนิมิตหน้าคือมันเหมือนกับเป็นซีรีส์อะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นช็อตๆไปมันไม่ต่อเนื่องทีนี้โยมอยากจะเรียนถามว่าขนาดเดียวกันตอนนั้นนะโยมก็คิดว่าโยมก็ไม่สนใจมันหรอก
ครับผมนมัสการครับสาธุน้องมาเรียนถามด้วยใจเนาะก็ต่อสู้ให้กำลังใจนะล้มแล้วก็ลุกสู้ใหม่กันแล้วกันก็มีจดหมายมานะครับจากคุณเอสระบุรีนะครับเขาเขียนว่าคนที่ปฏิบัติธรรมแต่ทำคุณใส่ใส่คนอื่นอยากทราบว่าจิตใจเขาเป็นอย่างไรครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าการทำคุณใส่ก็คือการพุทธสลายนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมมันเป็นโลกีก็มีธรรมเป็นโลกุตระก็มีฉะนั้นธรรมเป็นโลกีก็แน่นอนว่าอกุศลยังแทรกซ้อนอยู่ธรรมเป็นโลกุตระคือจะมีสติปัฏฐานสี่นี้จะไม่มีเรื่องพวกนี้นะจะไม่มีเรื่องพวกนี้ฉะนั้นก็เรียกว่ากุศลที่มีอกุศลอยู่ก็มีแทรกซ้อนอยู่ส่วนเป็นกุศลถ่ายเดียวก็มีก็คือโลกุตระธรรมเนี่ยจะเป็นลักษณะของกุศลถ่ายเดียวอันนั้นหนีไม่ได้ฉะนั้นถ้าถามว่าคุณใส่เนี่ยส่วนมากทำแล้วก็คือเพื่อเบียดเบียนนั่นเองก็ไม่ค่อยดีไม่งั้นเขาเรียกว่าใส่ดำนั่นเองมันเป็นลักษณะเบียดเบียนทำดำแต่ว่าธรรมะคือทำขาวนะก็ไม่ควรจะมีนะก็มีสายมาจากกทมโยมประดิษฐ์เจริญสุขโยมอาจารย์ทั้งสองลูกครับน่าเจริญพรเจริญพรค่ะจะปรึกษาธรรมะหน่อยครับน่าได้ๆเกี่ยวกับเวลานั่งแล้วเป็นมันนะว่ากำหนดแล้วมันคอยจะเผลออยู่เรื่อยเพราะอะไรไม่ทราบก็จิตเรามันลอยเนี่ยเราไม่มีสติปัฏฐานก็เป็นอย่างนั้นเลยธรรมดาขาดสติอยู่เรื่อยแบบว่าพอกำหนดเกสาคือเรายังไม่ค่อยเห็นตัวเองมากนะมันก็ธรรมดาโยมเป็นอย่างนั้นเลยก็ตั้งใหม่ตั้งใหม่เรื่อยเลยแวบก็ตั้งใหม่แวบก็ตั้งใหม่ล้มก็ลุกใหม่แบบนั้นเหมือนได้ขัดเดินเนี่ยก็ล้มก็ลุกใหม่แต่อีกหน่อยก็เริ่มไม่ค่อยล้มละอย่างเงี้ยเรายังน้อยนะเรายังน้อยเราจะต้องทำมากเวลาเดินนี่กำหนดแบบไหนครับคุณพ่อก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะให้ทำแบบไหนแต่ว่าสำหรับตมาเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองเป็นอสุภะจะดีกว่าที่สุดมองภาพตัวเองแล้วก็ไปเปรียบภาพศพภาพอะไรอย่างนั้นใช่ไหมหมายถึงว่าเราเห็นภาพศพก่อนแล้วก็จำไว้แล้วก็นึกตัวเองเนี่ยเหมือนภาพศพนั้นแต่เวลานึกให้นึกถึงตัวเองนะให้เหมือนภาพกลับมานึกในตัวเองว่าภาพในตัวเรานี่ก็เหมือนกับตรงที่ศพใช่เราไม่เอาศพมานึกหรอกเราแค่เอาอุบายเข้ามาพอเอาอุบายพอแต่ว่านึกถึงตัวเราเนี่ยแหละแต่อุบายศพเนี่ยอุบายศพเอาแค่อุบายไม่เอาคนตายมานึกเอาเรานึกถึงตัวเราเนี่ยแต่ดื่มอุบายเข้ามาเท่านั้นเองเอามาไม่เอาเขามานึกถ้าเอาเขามานึกก็กลายเป็นคนอื่นอย่างดีเราก็จะกลัวด้วยแล้วก็ไม่ค่อยดีด้วยนึกตัวเรานี่แหละแต่อุบายเขาเหมือนกับตัวเรานี่ตายแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยใช่อย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นได้ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็มีสติดีขึ้นสติโยมก็จะเริ่มเผลอน้อยลงถ้าไม่ทำตรงนี้โยมแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้เลยเวลาเดินแล้วมันเวลานั่นมันก็ปวดตรงแขนปวดไหล่อย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับอะไรมันก็เป็นของมันบ้างนะมันก็ไม่ได้ปวดกันทุกคนนะแบบนั้นมันก็ปวดถึงบางคนก็ธรรมดาร่างกายมันก็มีบ้างเจ็บปวดนะมันมีของมันอยู่แล้วมันจะเจ็บตรงหน้าอกเนี้ยแต่เวลาไม่นั่งไม่ปฏิบัตินี่ไม่เป็นไรน่าจะเป็นการกำหนดจิตไว้ที่นั่นมากกว่ามันจะจุกได้เราก็เปลี่ยนตำแหน่งใหม่ก็แล้วกันให้พิจารณาตัวเป็นซากศพไปเลยเดี๋ยวมันก็หายคือการรวมตัวของจิตอยู่ที่ไหนมันก็จะแน่นที่นั่นเป็นได้เหมือนกันเป็นได้เหมือนกันมันเป็นคล้ายมันเจ็บปวดอะไรเงี้ยแต่พอเลิกนั่งแล้วก็หายน่ามันเป็นความรู้สึกที่เข้มเราไปอยู่ตรงนั้นมากเกินไปมันก็ไปกดหน่วงกับอวัยวะส่วนนั้นก็จุกได้นะเป็นได้แล้วก็เปลี่ยนวิธีใหม่ก็แล้วกันเป็นอุบายใหม่ให้เห็นตัวเองเป็นซากศพไปเลยแล้วดูที่มันจะเจ็บปวดไหมลองดูนะมันก็มีทางแก้เวลาเราเดินนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมกำหนดเหมือนกันกำหนดที่เห็นตัวเองเป็นซากศพเดียวไม่ต้องกำหนดที่เท้าให้ตัวเองเป็นซากศพเดินไปเลยเคลื่อนที่ไปเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นศพเคลื่อนที่นะอย่างนั้นแหละเนาะครับแล้วขอปัญหาวัดแบบว่าถ้าเวลาเราใส่บาตรเงี้ยเกิดเจอพระปลอมแล้วเราไม่รู้เงี้ยแล้วทำบุญไปนี่มันอานิสงส์มันเกิดไหมครับได้อยู่แล้วโยมขึ้นชื่อว่าให้เนี่ยได้อย่าว่าแต่พระปลอมเลยแม้แต่เราให้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยให้มดให้แมงให้น้ำให้ท่าเขาเนี่ยอะไรให้อะไรก็ได้เนี่ยก็ยังเป็นบุญเลยเราคิดแค่นี้นะว่าขึ้นชื่อว่าให้ได้หมดแต่จะได้มากได้น้อยอยู่ขึ้นที่คนรับนั้นว่าถ้ามีศีลก็ได้มากหน่อยถ้าไม่มีศีลก็ได้น้อยแต่ว่าได้อยู่แล้วเอาเป็นว่าได้ก็แล้วกันแต่ว่าได้น้อยได้มากก็อยู่ที่ว่า
เนื้อนานั้นเหมือนกับว่าดินดีก็ได้ข้าวมากหน่อยดินไม่ดีก็ได้ข้าวเหมือนกันแต่น้อยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ขึ้นชื่อว่าได้ข้าวไหมได้หมดนะก็ถือว่าได้ก็แล้วกันเราไม่รู้นี่ก็ถือว่าได้เราให้แล้วนะเราให้เป็นทานให้ด้วยความบริสุทธิ์แต่ท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านนี่แล้วกันเนาะแล้วแบบว่าเราเจอแบบว่าปัญหาเจอพระปลอมแล้วเราไปแจ้งตำรวจจับอะไรเงี้ยเราก็ดูกันแล้วกันว่าเราจะแจ้งไหมหรือไม่แจ้งถ้าเราไม่สบายใจก็ไม่แจ้งก็ได้เดี๋ยวก็จะจับได้เองนะแต่ว่าถ้าเราดูแล้วมันดูความเหมาะสมก็แล้วกันถ้าเราสบายใจไม่สบายใจโทษกับเราที่หลังนะได้ไม่โทษเราก็ไม่เอากันแล้วกันเดี๋ยวเขาก็จะเป็นเรื่องของเขาเองคล้ายๆตัวใครตัวมันใช่ใช่ใครทำใครได้ใช่เรากลัวว่าไม่สบายใจเขาไม่ต้องทำครับกราบธรรมนัสการครับหลวงพ่อน่าสาธุนะสาธุก็มีคำถามตกค้างอยู่นะครับมีคำถามมาครับเวลานั่งสมาธิจะมีความสุขพอออกจากสมาธิเจอโลกภายนอกที่วุ่นวายจะมีอารมณ์โมโหโกรธง่ายจะทำอย่างไรดีครับก็แน่นอนว่าเราติดสุขไม่รู้ทุกข์ก็ทำสมาธิเนี่ยมันก็สุขอยู่แล้วว่าจิตมันนิ่งก็สุขแต่ออกมาก็ทุกข์ให้เรารู้ว่าทุกข์ทั้งหมดนะเพื่อเขาเรียกว่าค้นหาเหตุมันเขาเรียกว่าทุกข์แต่เราไม่ค้นหาเหตุเหมือนเราป่วยไม่ค้นหายาเนี่ยฉะนั้นเท่ากับว่าทุกข์นี้เราจะต้องกำหนดรู้ว่ามันทุกข์นะทุกข์ว่าเราไปเจอสิ่งต่างๆรอบด้านเราจะไปโทษสิ่งรอบด้านก็ไม่ได้เพราะเขามีอยู่แล้วเราเจอว่าจิตเราเนี่ยไปยึดเอาการยึดของเราก็คือทำให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นฉะนั้นการยึดของอารมณ์เราที่ยึดเกี่ยวนั้นก็คือเนื่องมาจากว่าเราไม่เห็นจริงว่าตัวเราเนี่ยเราคือความยึดมั่นหรือความปฏิญาของจิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมีความรักในตัวเราอยู่แล้วเกิดจากอุปทานในตัวเราฉะนั้นปัญหานี้จะแก้ก็คือโยมต้องเห็นตัวเองแจ้งมันจะแก้ปัญหาว่าเราจะไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่รอบข้างเราได้ถ้าโยมไม่ทำตรงนี้นะโยมทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยโยมแก้ไม่ได้เลยนะเป็นลักษณะเหมือนสมาธิด้านเดียวเนี่ยโยมจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะถ้าจะแก้ก็คือเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดแล้วปัญหามันจะแก้ขึ้นมาเองเพราะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเกาถูกที่ขันถ้าดมนิ่งอย่างนั้นนะไม่ถูกที่เลยเนื้อปัญหาจะเลื้อรังต่อไปเอาเป็นว่าให้ทุกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้แล้วก็หาเหตุมันแล้วก็ดับที่เหตุก็คือทำให้แจ้งออกมาแจ้งตัวเรานี่แหละทุกอย่างก็จะจบเองก็มีคำถามอื่นครับมีข้อที่สองนะครับก็เขียนมาว่าเราเอาเงินไปทำบุญทางธนาคารแต่เราอยู่ที่บ้านจะอุทิศบุญให้กับพ่อแม่ที่ตายแล้วจะอุทิศอย่างไรครับก็นึกถึงบุญที่เราถวายไปทางธนาคารนะว่าสมัยนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่สะดวกขึ้นนะการทำบุญที่ว่าเป็นลักษณะของโอนการโอนบัญชีเนี่ยมันก็มีบทบาทขึ้นมาเราก็นึกถึงตรงนั้นว่าเราทำแล้วก็บุคคลที่รับนั้นก็เราก็เจาะจงแล้วว่าให้ใครถวายให้ใครให้วัดไหนอย่างไรเมื่อทำอย่างนั้นนึกตรงนั้นก็นึกถึงบุญคนกุศลว่าทำครั้งนี้ให้ใครก็อุทิศไปก็สำเร็จประโยชน์นะอันนี้ก็ถือว่าเราทำบุญแล้วเจตนาว่าเราทำแล้วด้วยที่ว่าสมัยนี้มันง่ายในการที่เราทำบุญแบบนั้นก็เอาแบบนั้นถือว่าเราทำบุญแล้วนะสำเร็จแล้วนั่นเองนะก็ไม่มีอะไรที่คือมันเป็นเรื่องการรวดเร็วและสะดวกของการทำบุญก็นึกถึงการทำบุญของเราก็นึกแล้วก็แผ่บุญกุศลไปในสิ่งที่เราอุทิศให้ตามนั้นก็จะได้รับประโยชน์ตามนั้นนะก็มีเวลาเหลืออยู่10นาทีเนาะก็มียังมีคำถามอะไรมาก็มีได้นะแต่ตรงนี้ก็ถ้าไม่มีก็จะพูดธรรมะไปฟังๆก่อนว่าคนเราเนี่ยทุกข์ก็คือว่าเรามักจะทุกข์เราจะโทษสิ่งแวดล้อมเราเสมอว่าสิ่งแวดล้อมเขาเราอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไม่ควรอย่างนั้นมาเจอคนนี้ไม่น่าอยากจะไม่อยากจะเจอคนนี้อย่างนี้เนี่ยทำไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นอะไรทำนองนี้มักจะโทษสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอะไรเพราะเราเนี่ยยึดมั่นตัวเราแล้วก็การยึดมั่นนั้นจึงมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมว่าให้เขานะทำตามที่เราต้องการอย่างนี้ทีนี้ความยึดมั่นอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวทำให้เราเนี่ยทุกข์ถ้าเกิดว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องจิตเราแส่สายไปมาหรือไม่ความไม่สงบหรือความเดือดร้อนใจเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะต้องมาแก้ที่ตัวเองเราโทษสิ่งแวดล้อมไม่ได้ฉะนั้นปัญหาต้นตอก็คือเราเกิดมาเนี่ยเรามีร่างกายนี้เรามายึดมั่นร่างกายนี้
จึงมีการยึดมั่นแล้วก็ตอบโต้ในสิ่งรอบตัวเราว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อะไรทำนองนั้นนั้นล้วนแล้วแต่ว่ามีอุปทานทั้งนั้นถ้าต้องการมีอุปทานตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแจ้งตัวเราอย่างเดียวด้วยการปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่นี่เองก็มีสายเข้ามามีสายมาจากจังหวัดราชบุรีโยมสายสมอนอาโยมเจริญสุขโยมนมัสการประกาศนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรจะถามปัญหาว่าฉันไม่สบายอยู่เนี่ยปวดที่มานันทสูตรเนี่ยมันได้ไหมคะอะไรนะเดี๋ยวพูดทีนคิริมานันทสูตรอ่ะที่พระอานนท์ไปสวดให้อ๋อคิริมานันทฟังอ่ะคิริมานนทสูตรคิริมานันทสูตรอันเดียวกันแหละคิริมานนทสูตรนั่นแหละอันเดียวกันถ้าเราสวดทุกวันเนี่ยฉันก็เป็นมะเร็งอยู่นะมันจะช่วยได้มั้ยฮะมันก็ช่วยยากอ่ะเนาะเพราะเราไม่ได้เป็นนำมาปฏิบัตินะมันไม่ใช่ว่าพระสูตรนี้เนี่ยมันเหมือนเราอ่านฉลากยาแต่ไม่กินยานะโยมแต่ก็ปฏิบัติไปด้วยสิฮะหรือปฏิบัติต้องในโยมต้องเห็นตามที่เขาสวดนั่นน่ะว่าต้องเห็นตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะนั่นแหละเขาเรียกว่าสัญญาสิบประการที่พระคริมนนท์สูตรเนี่ยที่พุทธเจ้าให้พระนนท์ไปให้เนี่ยต้องเห็นตัวเองเป็นของไม่เที่ยงต้องทำอย่างนั้นได้แต่ถ้าโยมไม่ทำตามไม่ได้หรอกมันเป็นคำสวดโยมมันเหมือนฉลากยาแต่ไม่กินยาไม่ได้โยมต้องปฏิบัติให้เห็นตัวเองเป็นซากศพนะถ้าทำอย่างนั้นโยมได้ยังไม่เห็นนะเห็นแต่กระดูกเอากระดูกก็ได้กระดูกก็ได้ให้เห็นกระดูกรักษากระดูกไว้ก็ได้กระดูกก็ได้เห็นนะเห็นตับก็ได้เห็นอะไรก็ได้อันนั้นได้โยมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสวดมนต์แล้วให้หายตอนนั่งปฏิบัติแล้วมันเพลินไปเลยไปโมหะมันครอบจิตยังไงคะเราไม่ต้องนั่งทำก็ได้นอนทำก็ได้เดินทำก็ได้ยืนทำก็ได้แต่ให้เห็นนอนทำก็มองดูตับเลยหลับไปเลยก็นั่นแหละให้เห็นรักษาไว้แต่ว่าถ้าเราเดินได้ก็เดินกลัวว่าเราจะเป็นคนป่วยเดินไม่ได้นั่นเองจะขอให้อย่าหลับก็แล้วกันถ้าหลับแล้วมันก็ไม่ค่อยได้อะไรวัดหลวงพ่อมันไปลำบากไหมฮะอ๋อลำบากโยมลำบากอยู่ที่บ้านนั่นดีแล้วอะไรอ่ะจอนอำเภอทางไทยเนี่ยทางไปยากโยมไปอยู่บนเขาอยู่ยากบนเขาเหรอไปยากทางมันไปไม่ได้ใช่ไหมฮะไปก็ต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อนะมันไปยากหมดนะจะไปไม่เป็นไรปฏิบัติที่บ้านก็ได้โยมปฏิบัติที่บ้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปวัดนะทำอยู่ที่บ้านก็ทำได้นะอยู่ที่บ้านก็ทำได้ถือว่าเราปฏิบัติธรรมนะก็ทำที่ไหนก็คือปฏิบัติธรรมนั่นเองไม่จำเป็นต้องว่าอยู่วัดอย่างเดียวอยู่ไหนก็ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยอยู่วัดก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้อะไรก็ตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะว่าในคริมานนสูตรท่านก็บอกสัญญาสิบประการอธิกสัญญามรณสัญญาอสุภสัญญาก็คือนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองให้พระคริมานนสูตรเนี่ยให้พระคริมานนเนี่ยได้ทำสัญญาเหล่านั้นไว้ในใจให้พิจารณาให้หายอาพาธแต่เรามาสวดก็สวดได้แต่ว่ามันจะให้หายหรือไม่นั้นก็รับประกันไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวปฏิบัติไม่ใช่ตัวสวดนะมันไม่ใช่ตัวสวดเป็นตัวที่ว่าเราน้อมนำมาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัตินะปฏิบัติไปก็ถือว่าถ้าเราไม่เอาตรงนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าปฏิบัติของเราจะเอาสูตรไหนก็ได้แต่ขอให้เห็นตัวเองไว้เท่านั้นเองอันนี้ก็คือว่าโดยรวมแล้วก็คือว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีความรักในตัวเราทุกคนทุกคนรักร่างกายนี้ว่าเป็นเราปัญหามันคืออยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากรรมฐานใดก็แล้วแต่หลีกเลี่ยงซะเราไม่เห็นตัวเองหรอกทำจิตดูที่จิตอย่างเดียวพอยังไงก็ไปไม่รอดเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่กายนี้ที่เรามายึดมั่นแล้วเมื่อเรายึดมั่นในกายนี้ก็ทำให้จิตมีอาการยินดียินร้ายเกิดขึ้นแสดงว่าอาการของจิตหรืออารมณ์ของจิตทั้งหมดเนี่ยมาจากการยึดมั่นในร่างกายนี้ฉะนั้นกรรมฐานใดที่หลีกเลี่ยงไม่การไม่มีการไม่พิจารณาร่างกายยังไงก็ไปไม่ได้อย่างไรก็ไปไม่ได้เพราะมันไม่ตรงนะไม่ตรงทำให้จิตนี้มีปัญหามากก็คือรั่วไปดื้อจิตดื้อไปเลยแล้วก็ปัญหาจิตความสงบนี้มีแล้วก็สงบนั้นก็เป็นสงบแบบชั่วคราวชั่วคู่เท่านั้นเองไม่สงบถาวรแต่ถ้าคนเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเห็นความเป็นจริงในร่างกายเนี่ย
ความสงบนั้นจะเป็นความสงบถาวรเลยเขาจะสงบตลอดเวลาเลยเพราะว่าเขาไม่มีอุปทานในร่างกายนี้ว่าเป็นเราฉะนั้นร่างกายของเรานี่ก็คือขันธ์ห้านั่นแหละพระเจ้าทรงสอนเสมอแม้แต่ว่าเราสวดมนต์เนี่ยพูดพระเจ้าก็กล่าวไว้แล้วว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อ อุปทานขันธ์ห้านี่แหละเป็นทุกข์ก็คืออุปทานเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยมันมีทุกคนเราจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่มีทางอื่นเลยเพราะว่าความยินดีทั้งปวงในโลกนี้มาจากความยินดีในตนของตนคือเป็นความยินดีในตนอย่างยิ่งของตนนั่นเองทำให้เราเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเห็นตัวเองแล้วทำลายความยินดีนั้นเสียปัญหาก็จะจบไปอันนี้ก็เรียกว่าเราถูกที่ขันฉะนั้นจะหลีกเลี่ยงการร่างกายนี้ไม่ได้แม้แต่พระบวชมาท่านก็ให้แล้วว่าให้มองเกศาโครมาแทนที่ว่าท่านจะให้ทำกรรมฐานบทอื่นๆไม่เหมือนกันท่านก็ให้บทเดียวเลยก็คือกรรมฐาน5นั่นเองให้เห็นตัวเองนั่นเองวันนี้ก็มีเวลาอีกเล็กน้อยเนาะก็มีสายสุดท้ายเข้ามาก็มีมาจากจังหวัดมีสายมาจากจังหวัดนนท์เวลุณีเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อจรัญและหลวงพ่อพรจรัญนะคะเจริญพรเจริญพรพอดีปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนมาประมาณปีกว่านะคะอ๋อเป็นไงบ้างล่ะค่ะก็มันช้าคืออยากจะกลัวมันไม่ทันนะคะถ้าเกิดเราดูเป็นอย่างเดียวไปเรื่อยๆได้ไหมคะถ้าหรือว่ามันไม่ทันขึ้นมามันก็จะได้ไม่พลาดนะคะถ้าเราไปมองในกายอย่างเดียวเพราะว่าเรามองยังไม่ได้เยอะนะคะมันชอบรั่วเดี๋ยวมันจะดีมั่งไม่ได้มั่งได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรามองเป็นอย่างเดียวจุดเดียวไปเรื่อยๆมันเราเกิดพลาดเผื่อเราไม่ทันขึ้นมามันยังไม่พลาดได้หรือเปล่าคะอย่างนี้หลวงพ่อได้หมดเลยได้หมดเลยจะเป็นที่เดียวก็ได้หลายที่ก็ได้มันมีค่าเท่าเดียวกันนะแต่ว่าได้ถ้าเราถนัดอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายคนที่บรรลุธรรมต้องเห็นแจ้งทั้งหมดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเหลือเลยแต่ว่าเราทำทันทีไม่ได้ก็เอาอย่างเดียวก่อนก็ไม่มีผิดนะไม่มีผิดทำได้เนาะลองทำดูถ้าว่าเดียวสิ่งเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเราทำแล้วรู้มันแคบลงทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรพลาดขึ้นมาเราก็อาศัยตรงนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาเอาจุดเดียวก่อนก็ได้คือไม่ผิดนะจะหลายจุดหรือว่าจุดเดียวขอให้เป็นกายก็แล้วกันเนี่ยท่านไม่ถือว่าผิดเลยให้กำลังใจเนาะทำได้เนาะทำต่อไปเนาะเวลาเราก็หมดพอดีรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วนะครับเราก็มาพบกันวันพรุ่งนี้นะครับขอให้พระอาจารย์สรุปนะครับขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรม